สามโค้กครีดิโอโอ้ยอะไรกันนะขนาดเนี่ย UI เปิดมบ้าากันดาสูงอีดอกแล้วแล้วคือมันไม่มีแบบ UAT ไม่มีที่อะไรหรอบริษัทมึงเนี่ยฮะดอกทองเอางี้กดอ่ะแล้วใช่ไหมท่านผู้ฟังคือตอนนี้เปิดซูมมาหลังสงกรานต์ครั้งแรกก็คืออัปเดตแล้วเหมือนจะเป็นเมเจอร์อัปเดตแล้วก็คือแบบอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดขึ้นมีคำว่า workplace อะไรไม่รู้แล้วปรับ UI แล้วเนี่ยปุ่มไปไหนแล้ววะเนี่ยหัวแค่แต่ก็อวตารตัวยังเหมือนเดิมเลย เรามาเจอกันวันที่24นะครับก็เทไป2สัปดาห์ตอนเทไปตอนที่เราประกาศสงกรานต์เทแล้วเราก็ลืมไปว่ากลับมาแบบวันพุธนี่ว่าช่วงเวลาไหนวะนั่นครับโอ้ก็ถ้าเจอหมาให้เอาน้ำดินล้างยุ่งมากก็จะพยายามหาเวลามาอัดปวดหัวนะฮะอ่ะก็เอามาในอัปเดตกันมานะพูดคุยกันแอนจะประกาศตัวอะไรกลางรายการไหมสายหน้าใหญ่เลยเปลี่ยนไปแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วเยอะสิ่งจริงยากจะแตกครับไม่แต่จริงๆอะต่อให้เขาเรียกว่าอะไรวะมันเป็นระบบอย่างนั้นน่ะภาคสังคมมันก็ต้องควรจะกดดันนิดนึงเพราะว่าไม่รู้ดิบอกใครอะสังคมคือใครอะมันเขาไม่สิ่งที่เกิดขึ้นข้างในเขาไม่เปิดเป็นพับลิกนะใช่ใช่ใช่แต่หมายถึงว่าคือหมายถึงว่าคือ account ทั้งหมายถึงว่า account ของเหตุการณ์ทั้งหมดที่มันจะเกิดขึ้นในการจากการเลือกหรือกระบวนการทั้งหมดอ่ะมันไม่ได้แบบ record แล้วส่งออกมาเปิดเป็น public นอกมันจบเป็นแค่ชื่อที่คัดกันจบเลยนี่ใช่ไหมซึ่งโคตรตลกคือจริงๆคือตัวแทนของสังคมตัวแทนของประชาชนมันต้องเป็นอะไรที่มีความโปร่งใสขั้นสูงสุดอะปวดหัวเลยเกินเดี๋ยวรอดูกันไปแต่แบบรู้สึกมันเหมือนถ้าเคยอ่านไอเนี้ยมังงะลายอาเกมอ่ะหรือซีรีส์อ่ะแม่งเหมือนกันเลยอ่านกติการู้สึกเหมือนจะต้องไปแข่งเกมจิตวิทยาอะไรบางอย่างใช่แล้วก็ดูว่าใครจะหารูโหว่เพื่อจะแฮกกติกานั้นเพื่อจะชนะให้ได้กติกาไปอย่างนี้แล้วเราจะต้องวางแผนยังไงดีเราต้องจับกลุ่มไหมหรือเราต้องเอาผลประโยชน์ไปแลกเปลี่ยนกันเพื่อจะได้คะแนนก็คือสอบเป็นโจนินเออมีความรู้สึกเหมือนแบบเออเหมือนการ์ตูนน่ะแบบด่านสอบอะไรอย่างนี้เลยหรือจะเป็นฮันเตอร์เอ็กฮันเตอร์จริงเผื่อใครไม่รู้เรากำลังพูดการสมัครสวนะฮะลองไปเซิร์ชดูกันได้กติกาไม่เหมือนเกมโชว์จริงก็เขียนแค่ CV curriculum vitae มันแปลว่า curriculum ก็คือหลักสูตรเลยแต่ว่าจริงๆแล้วมันแปลว่า course academic เนี่ยคอร์สที่แปลว่าวิชาเรียนแต่ว่าคือคำว่า course มันมีที่มาในที่นี้ก็คือหมายถึงว่าเขาเรียกว่าอะไรกระบวนการมันคือประมาณว่ากระบวนการใช่ใช่มันเหมือนคอร์สของร้านอาหารนะมันก็คือคำว่า course อ่ะมันคือมาที่มาเดียวกันเลยนั่นแหละเป็นภาษาละตินvitae แปลว่าชีวิต curriculum vitae มันแปลว่า course of life ก็คือ sub เดียวกับ vital รากฐานเดียวกันก็คือนั่นแหละ course of life ก็คือพูดง่ายสรุปการใช้ชีวิตของเราอ่ะว่าตั้งแต่เกิดมาทำว่าประวัติอะไรบ้างประวัติอะไรหลักเร็วๆก็คือประวัติคือใบประวัติคือไม่ก็จริงๆมันมีความหมายแฝงว่าใน CV อ่ะมันจะต่างจาก resume ตรงที่มันจะมีเขาเรียกว่าอะไรมีประวัติการศึกษามีแบบ academic achievement อะไรอย่างเงี้ยที่ละเอียดกว่า resume จะเน้นไปที่ประวัติการ CV ก็คือจะ cover ในหลายมิติแต่มันก็เดี๋ยวนี้มัน interchangeably แล้วอะสมัยก่อนนะแยกที่มันคงแบบมัวซั่วก็ง่ายๆนะฮะถ้าใครทำมา2หน้าก็ยนบ้า2หน้าถือว่า acceptable เว้ยไม่ของกูเนี่ยใครเห็น2หน้ากูทิ้งเลยอันนี้คืออะไรใช่ไหมใช่ก็เวลาเด็กส่งมาถ้ามี2หน้าก็คือทิ้งเลยแย่2หน้าก็คือ acceptable format เว้ยไม่จ้าคือถ้าคนแบบ editorial ไม่ได้อ่ะบายบายแต่ก็แล้วแต่นะถ้าแบบซีเนียร์หน่อยมันก็2หน้าแหละพูดถึง JD ประมาณ3 4จบไม่ค่ะไม่ค่ะถ้าซีเนียร์หน่อยก็คือเก่าๆก็คือทิ้งจ้าไม่ต้องบอกกู2หน้าเขาเป็น acceptable form คุณนี่แม่งแย่ยิบอ่ะก็ตอนนี้พี่แอนนั่งหน้ามุ้ยเหมือนชีวิตกลับไปเป็นวัยเรียนอีกรอบนะฮะไม่แล้วจริงๆแต่มันมีอย่างงี้ด้วยหมายถึงว่าแบบคือบางคนถ้าทำ format ที่อะคาเดมิกมากจริงๆมันเปลืองที่ไว้เปลืองหรือไม่เปลืองเปลืองใช่ถ้าอะคาเดมิกฟอร์แมตอะเปลืองแล้วมันจะแบบไม่มีอะไรเลยไม่มีเลเยอร์เลยเป็นเหมือนแบบใช้พิมพ์ดีดทำอะแต่ว่าถ้าแอพพลายในพวกโลกตะวันตกหรือบริษัทเอเจนซี่อ่ะเขาเองเขาเลยใช้แบบนั้นเพราะว่ามันใช้บอทอ่านมันอ่านง่ายใช่มันใช้บอทอ่านเพราะฉะนั้นบอทมันก็จะแบบพออัปโหลดเข้าไปปุ๊บบอทก็จะสแกนเลยปึ๊บแล้วก็จะตีลงตะกร้าหรือแบบซอฟต์ริงไหนของเขาถ้าใส่เป็นกราฟิกเยอะๆอลังการอ่ะบางทีบอทมันอ่านไม่ได้มันตีตกเลยไม่ถึงจริงเดี๋ยวนี้หลายๆที่ไม่ต้องทำแล้วก็กดแอพพลายวิดลิงก์อินก็เสร็จแล้วเออจริงเดี๋ยวนี้ก็เริ่มเป็นอย่างนั้นอ่ะมาเราเข้าเรื่องกันนะฮะเราก็ไม่ได้มาคุยกันนานแล้ววันนี้เรามาอัปเดตข่าวแล้วก็สัปดาห์นี้ตอนแรกนึกว่าจะไม่มีอะไรเยอะปรากฏว่าก็มีอะไร
ไรเยอะแยะขึ้นมาพอสมควรนะครับผมเอาข่าวอันแรกเลยแล้วกันก็คือล่าสุดนะครับ Tesla เปิดตัวโมเดล3 Performance ตัวใหม่แล้วก่อนหน้านี้โมเดล3ที่เราเคยพูดไปว่าเป็นตัว Highland ที่เป็น Minor Change เนี่ยมันยังขาดลายตัวท็อปซึ่งล่าสุดก็เปิดตัวแล้วนะฮะเปิดตัวที่อเมริกาปุ๊บแล้วก็ลอนช์พร้อมกันทั่วโลกเลย Global Launch เปิดจองนี่จะเป็นปรากฏการณ์ครั้งแรกเลยมั้งของวงการรถที่แหกขนบสุดๆแล้วก็มันมีโรงงานแค่2ที่ป่ะเบอร์ลินเท็กซัสเฟรมอนต์จีนตอนนี้ก็นั่นแหละแต่ปกติคือค่ายรถอื่นเขาจะต้องมีแบบลอนช์ที่แรกแล้วก็ค่อยๆเอ็กซ์พอร์ตไปแต่ละประเทศจะเปิดตัวยังไงเปิดตัวราคาด้วยนั่นแต่เทสลาก็คือเปิดตัวที่อเมริกาปุ๊บ1ชั่วโมงถัดมาทุกประเทศที่ขายอยู่ปัจจุบันจองได้เลยราคาออกอะไรออกไปก็เวลาขึ้นไลน์ถึงแม้จะเป็นพวกผลิตเดียวกันมันก็ขึ้นไลน์ไม่ได้เหมือนกันทุกโรงงานก็มีแต่แม่งนี่แหละที่ผลิตรถเหมือนสมาร์ทโฟนนะไม่มีการเคเทอริงต่อรสนิยมของคนท้องถิ่นแต่อย่างใดผลิตเหมือนมือถือกูมีเงี้ยก็มีแบตไงแบตไม่เหมือนกันบางทีเมื่อก่อนจริงๆอันนี้ก็ไม่เหมือนแบตสเปคอเมริกากับแบตสเปคที่เอเชียได้เหมือนจะไม่เหมือนกันแล้วก็ของยุโรปยังไม่มั่นใจว่าผลิตทางไหนยังไงอ๋อแล้วก็รถจีนผลิตดีกว่าTesla เนี่ยเป็นบริษัทที่ล่าสุดเพิ่งประกาศผลประกอบการไปด้วยก็ค่อนข้างไม่สู้ดีก็เป็นบริษัทที่จีนมีออโตโนมีในการทำอะไรสูงมากคือแทบจะเป็นแบบอีบริษัทคือเหมือนกับอีลอนไว้ใจว่าแบบจีนอยากทำอะไรก็ทำมึงเข้าใจตลาดสุดละอะไรเพราะฉะนั้นแบบในขณะที่ประเทศอื่นจะไปเว็บจะมินิมอลมีข้อมูลนิดน้อยทำการตลาดน้อยๆจีนจะแบบการตลาดหนักๆมีคลิปวิดีโอแบบยังไงอะจับจ้าแว้นๆน่ะแบบเพลง EDM ตุ่มกราฟิกวิ่งอะไรเงี้ยเขาเข้าใจตลาดเขาต้องขายอย่างนี้อ่ะก็ของเราเมืองไทยก็เปิดจองแล้วนะครับราคา 2.19 ล้านส่งมอบคาดว่าจะส่งมอบเริ่มต้นเดือน6นะครับผมจุดที่มีอะไรต่างกันบ้างหลักๆ ก็คือเบาะได้เบาะคู่หน้าใหม่เป็นทรงสปอร์ตละเรซิ่งก็จะเหมือนพวกรถที่มันมีปีกหุ้มแล้วก็มีเบาะรองรับหัวซึ่งดูดีกว่าครับแว้นแหละแต่มันมีคนบอกนั่งสบายกว่าเบาะมาตรฐานพอสมควรแว้นไอ้คนเรียกว่าเรซซิ่งเว้ยอย่าไปบอกว่าแว้นแล้วก็เป็นครั้งแรกที่ช่วงล่างปรับได้เป็นช่วงล่างไฟฟ้าไม่ได้เป็นถุงลมนะเป็นไฟฟ้าปรับเป็นโหมดสปอร์ตกับโหมดทั่วไปได้อะไรอย่างเงี้ยเหมือนออดี้อะไรเงี้ยหรอใช่เหมือนรถหรูๆแต่นี่ก็คือ2ล้านแรกครับแล้วก็ที่เหลือก็ปรับปรุงอะไรให้มันขับดีขึ้นแล้วก็หลักๆก็คือหน้ารถอ่ะจะไม่เหมือนรุ่นสแตนดาร์ดเรนจ์กับลองเรนจ์มันจะมีครีบระบายอากาศเพิ่มขึ้นตรงกันชนระบายอะไรวะปอมันระบายจริงมันรู้มันรีดลมได้ดีขึ้นเขาเคลมแต่ว่ารถเท่าเดิมรถตัวจริงก็พออเมริกาประกาศอ่ะวันรุ่งขึ้นก็มีรถโชว์ที่พารากอนกับรามคำแหงเลยก็เรียกได้เก็บเป็นความลับได้เก่งเหมือนกันนะอยู่ๆก็โผล่เข้าที่พารากอนเลยคือความเจ๋งของ Tesla ในมิติอย่างงี้คือมันขายของเหมือนไม่ใช่บริษัทรถขายเหมือนเนี้ย Tech Global Launch ปุ๊บตัวโชว์พร้อมอย่างเงี้ยมันก็ทำให้คนที่แบบเนี่ยสาวกไฮป์อะไรเงี้ยก็เข้าถึงได้มากจ้ะไม่นะ Samsung ก็ประกาศก่อนขาย Samsung นี่หลุดยันสเปคและราคาก่อน Official ประกาศอ่ะมันมีข่าวลือว่าบางประเทศก็คือเปิดจองจ่ายเงินแล้วด้วยอ่ะรถยันรีวิวอ่ะคือได้ดีนมา Samsung รอบล่าสุดคือจ่ายตังก่อนอะไรก่อนแล้วก็คือแบบเอาเครื่องไปเลยอะไรเงี้ยแล้วก็แบบขอให้แบบ activate วันที่เขากำหนดอะไรอย่างงี้เลยอ่ะซึ่งจริงๆมันผิดมากๆเลยนะแต่ก็เข้าใจว่ามันไปยุคคอนเทนต์นึกออกป่ะมันก็จะมีคนแบบพยายามเอาไปให้ได้วันนึงครึ่งวันอะไรอย่างงี้มั้งที่เห็นหลุดมาประเทศอะไรไม่รู้จะไม่ได้เมกาใต้ที่อ่ะโคตรตลกครับข่าวเกี่ยวเนื่องอันนึงก็คือวันเดียวกันก็คือ Tesla มีรายงานผลประกอบการไตรมาส1ด้วยกลับมาขาดทุนครั้งแรกในรอบ10ไตรมาสมั้งออกกำไรอยู่แต่ว่าแคชโฟลว์ติดลบครั้งแรกในรอบ10ไตรมาสซึ่งอีลอนก็ประกาศแล้วว่าตอนเนี้ยTesla กำลังกลับมาเป็น War Time Mode แล้วก็คือเตรียมได้นอนฟลอร์กันอีกรอบก็คือเดินไปทุบ Cybertruck ได้นะครับทุบยุบนะฮะ Cybertruck ก็แผนก็คือตอนนี้จะเร่ง Cybertruck ให้ประกอบได้เร็วขึ้นส่งมอบได้เร็วขึ้นเพราะตอนนี้ส่งมอบประมาณไม่กันน้ำนะครับไม่กันน้ำ 4,000 กว่าคันเองแต่เป้าก็คือต้องได้สัปดาห์ละ 5,000 คันเพราะตอนนี้พยายามแรมป์อัพกันมันก่อนมีอะไรรีคอลทุกคันใช่ Cybertruck มีรีคอลก็คือรีคอลเอากลับไปซ่อมที่ศูนย์เลยที่ Service Center เลยสิ่งที่รีคอลก็คือแป้นคันเร่งของ Cybertruck อ่ะมันมีเหมือนกับแป้นสแตนเลสแปะลงมาอีกชั้นนึงนึกออกป่ะนึกออกมั้ยหรือว่าถ้าเราแบบรถเราปกติมันจะมีแป้นเบรกดำๆอย่างๆงงๆใช่ป่ะแต่เราจะไปซื้อแป้นแต่งมาครอบได้นึกออกมั้ยแต่ Cybertruck เนี่ยเขาให้ตัวแป้นเนี้ยมาเป็น default ทุกคันเลยปัญหาคือไอ้แป้นเฮียเนี่ยมันหลุดแล้วมันหลุดท่าไหนรู้ป่ะเนื่องจากแป้นมันเป็นเขาเรียกเป็นแป้นคันเร่งแบบขาเปียโนก็คือเป็นแท่งขึ้นมากับพื้นนึกออกมั้ยคือถ้าท่านผู้ฟังขับรถหลายคันอ่ะมันจะมีแป้นคันเร่ง2แบบแบบขาลอยเหมือนแป้นเบรกกับแบบที่ปักกับพื้นเหนือไหมแล้วเหยียบลงมาเป็นเหมือนเขาเรียกว่าขาเปียโนแบบเนี้ยปัญหาคือไซเบอร์ทรัคเนี่ยมันเป็นขาเปียโนแล้วมันมีแผ่นเหล็กแปะนึกอีกชั้นนึงออกไหมครอ
บลงไปสวยๆหลุดแล้วมันจะไปขัดถูกแล้วพอเรากดคันเร่งสมมุติกระทืบคันเร่งนิดปุ๊บแล้วมันหลุดมันจะสไลด์ไปด้านหน้าถูกป่ะพอเราสไลด์ไปได้ไหมปุ๊บเราตกใจเรายกขาขึ้นถูกป่ะแป้นที่มันซ้อนกันอยู่อ่ะมันสไลด์ไปด้านหน้าปุ๊บมันติดอยู่ครึ่งบนแล้วมันคืนขึ้นไปไม่ได้คือโชคดีมากก็คือเจอ2เคสแล้วยังไม่เกิดอุบัติเหตุก็เลยรีคอลอย่างคือโชคดีที่มันคืนตัวมาได้ประมาณ 80% มันค้างอยู่แค่ 20% แต่ประตูห่างเป็นนิ้วอ่ะไม่เรียกคืนนะเอ้าเขาเรียกว่า acceptable panel gap เอาไปปรับแต่รถอเมริกาประกอบเหี้ยอยู่แล้วคือโมเดล3โมเดล Y ที่ประกอบอเมริกานี่ขึ้นชื่อเรื่องแบบไม่ใช่รถอเมริกาจ้ะเทสลาจ้ะรถเทสลาหมายถึงรถเทสลาที่ประกอบโรงงานอเมริกาขึ้นชื่อเรื่องความประกอบโคตรช่วยอยู่แต่ก็แก้ไขได้ด้วยการเดี๋ยวไปตั้งประตูใหม่ให้ตั้งขยับตัวถังนี่เลยไม่กันน้ำนะรถอะเฮ้ยรถเขากันแต่แค่ซีเรียลโลเวอร์ซีเรียลโลเวอร์เป็นไหนซีเรียลโลเวอร์เดี๋ยวแล้วกลับมาที่ไซเบอร์ทรัคก็คือพอมันสไลด์ใช่ไหมมันกลับขึ้นมาติดก็เลยมีการรีคอร์ด 4,000 กว่าคันที่ส่งมอบไปแล้วคือเข้าไปที่ศูนย์วิธีแก้ก็คือเอาอะไรวะภาษาไทยไอ้รีเวทอ่ะยิงยิงรีเวทอ่ะที่เจาะปุ๊บแล้วก็ยิงหมุดปักลงไปแค่นั้นเองก็เป็นการแก้ปัญหาครับอยู่ว่าจะกาวติดกาวไม่อยู่หรอกเอารีเวทภาษาไทยเขาเรียกว่าหมุดย้ำแต่มันไม่มันมีคำที่ช่างไทยชอบเรียกอ่ะอะไรนะนั่นแหละแล้วก็ตะปูยิงมันจะสับแบบแปลกกว่านั้นอ่ะคือมันเอาไว้เชื่อมไปเชื่อมนะเชื่อมตายสำหรับบางทีวัสดุที่เป็นวัสดุที่ไม่เหมือนกันเป็นวัสดุคนละอย่างอะไรเงี้ยถ้าคือปกติโลหะถ้าเป็นวัสดุเดียวกันมันสามารถเชื่อมติดกันได้เนาะอันนี้ก็เขาก็จะใช้กับพวกโลหะที่เป็นคนละชนิดกันอะไรเงี้ยครับหรือว่าบางทีพื้นที่มันไม่เอื้ออำนวยแก่การเชื่อมหรือว่าการติดวิธีอื่นให้มันแบบติดแบบถาวรจ้ะอันนี้ยิงหมดแม่งเลยแต่ก็ยิงแบบมาตรฐานนะคือเขามีพิมพ์แล้วมันแบบโคตรบริษัทเทคเลยอะไอพิมพ์ที่เอาไว้ล็อกแล้วยิงอะก็คือ 3D printing มาสดๆเลยแล้วก็คือแบบเสียบเข้าไปล็อกแล้วก็ยิงปุ๊บมันก็จะออกมาไม่น่าเกลียดอะคือมีหมุดหนึ่งอันอยู่แต่ก็มาตรฐานเป๊ะอยู่ตรงกลางทุกอันก็รีคอลไปแล้วแล้วก็ประกาศว่าไม่มีอะไรน่าเกลียดแล้วอาจารย์รถอะเฮ้ยเขาเรียกว่าดีไซน์ฮอลลีวูดหลายคนต้องซื้อนะเว้ยดับประหลาดแต่ว่าพอดีไซน์มันแปลกตามันก็เลยขายได้ใช่ไหมคนเราบางทีแค่ต้องการของแปลกไม่ใช่ไม่ต้องการอย่าว่ารถพี่แอนแปลกเกินก็เดี๋ยวมีการดีไซน์แป้นเบรกใหม่ไอ้ไม่ใช่แป้นคันเร่งใหม่เลยแล้วเดี๋ยวอาจจะมีการเปลี่ยนในอนาคตครับมันก็ใช้แบบสหกรณ์ก็ได้ค่ะเอาแค่ไม่หลุดดีท็อปก็อ่ะกลับมาที่ผลประกอบการก็คือไซเบอร์ทรัคจะมีการเร่งส่งมอบแล้วก็ประกาศออกมาในไม่ได้ประกาศในงานประกาศหลังจากจบงานว่าไอ้รุ่นที่เป็นราคาถูกที่ชื่อโค้ดเนมที่สื่อเรียกกัน Project Redwood อ่ะตอนแรกจะเปิดตัว2025ตอนนี้นางก็มาอีลอนก็มาวอร์ทามโหมดบอกว่าต้องเปิดตัวภายใน2024และต้องขายให้ทันปลายปีนี้เต็มที่คือต้นปีหน้าไม่เชื่อไว้ก่อนไม่เชื่ออยู่แล้วอีลอนคือเขาเล่นบทอย่างนี้แหละก็คือเคียนไปเคียนแล้วก็มีติ้งที่สำคัญราคา 30,000 อ่ะได้ขายยัง 40,000 เท่านี้นะประกอบว่าโควิดทำให้ทุกอย่างต้นทุนเพิ่มขึ้นแพงมากแล้วต่อแหล แต่ว่าอันนี้เป็นวิกฤตจริงๆเพราะว่าอีลอน10ปีที่แล้วเคยบอก BYD ว่าแบบคือมันมีนักข่าวถามว่าแบบตอนนี้ประมาณ10ปีที่แล้วเนี่ยรถไฟฟ้าในจีนเริ่มผลิตได้แล้วนะคุณกลัวไหมตอนนั้นอีลอนเริ่มส่งมอบโมเดล S โมเดล X อ่ะอีลอนก็พูดบอกว่าแบบคุณไม่เคยเห็นรถเขาบอกเขาไม่มีทางไล่เราทันหรอกปรากฏว่า10ปีตอนนี้ก็คือทันแล้วจ้าแล้วmarket share นำหนึ่งของโลกจ้า BYD ครับก็อีลอนก็เห็นชัดเจนว่าเซกเมนต์ที่ Tesla ขาดไปก็คือลดช่วงประมาณนี้แหละ 25,000 เหรียญหรือก็คือช่วง 800,000 ถึง 1 ล้านเป็นเซกเมนต์ที่ BYD ชนะแต่ว่าเซกเมนต์สูงกว่านั้นน่ะก็คือ Tesla กินเรียบนั่นแหละก็เป็นสิ่งที่อีลอนต้องพยายามเข็นให้เร็วที่สุดมาให้ได้ก็เป็น first priority แล้วก็การลงทุนโรงงานในอินเดียหรือแม้กระทั่งไทยที่เป็นไปได้จะมีมีตติ้งก็คือนางยกเลิกมีตติ้งหมดประธานาธิบดีอินเดียชื่ออะไรโมดีใช่มั้ยกําลังรออย่างเต็มที่ประธานาธิบดีเค้าเป็นนายกโทษนายเขาก็ยังรออย่างใจจดใจจ่อที่ในสัปดาห์นี้วันที่เราอัดนี่แหละมั้งหรือพรุ่งนี้เลยก็คือหน้าแห้งไปแล้วเพราะอีลอนเทจ้าก็อะไรที่เคยเกิดขึ้นอะไรที่พูดก่อนหน้านี้ก็จะน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเยอะพอสมควรเพราะอีลอนเข้ามามีคนในมาเมาส์ก็คือเข้ามาเหมือนนกพิราบบินเข้ามาในห้องเราทิ้งขี้ไว้มหาศาลแล้วมันก็บินออกไปคือเข้ามาคือแบบมาปรับเปลี่ยนมาสั่งนู่นมาแก้ไขนู่นนี่นั่นหมดเลยซึ่งคนรุ่นเก่าๆที่เข้าใจก็เข้าใจแล้วว่าโอเคถึงเวลาชิทแฮปเปิ้ลแล้วแต่คนที่มาอยู่เทสลาในยุคที่เขาเรียกอะไรมันพ้นน้ำแล้วมันกำไรแล้วอ่ะก็จะทำงานไม่เหมือนกันตอนนี้ก็คือกลับไปเป็นโหมดที่กำลังล้มละลายอีกรอบแล้วที่เห็นมาเมาส์กันประธานาธิบดีอินเดียชื่อโมโมนะนายกชื่อโมดีโมโมกับโมดีโอเคก็เขาชื่อเทราปฏิมูดโมโมเป็นชนีนะครับอ๋อแล้วก็ next step ของ Tesla ที่น่าจะติดตามต่อไปก็คือวันที่8เดือน8นะครับจะเป็นการประกาศ next step ของโรโบแท็กซี่แท็กซี่ที่ไม่มีคนขับโดยในงานประชุมผู้ถือหุ้นเนี้ยก็มีทีเซอร์แอป
บแบบหน้าตาเหมือนแกร็บอ่ะเหมือน Uber อ่ะเรียกมาให้ดูนิดนึงแต่ประกาศ next step จะเป็นวันที่88แล้วก็อีลอนก็ย้ำว่าจุดมุ่งหมายสุดท้ายของ Tesla ยังไงก็คือ autonomous driving ก็คือการพัฒนารถที่ไม่ต้องมีคนขับเป็น ultimate goal เสมอครับรอดูกันต่อไปแต่ว่าแนวโน้มราคาของพวกลิเธียมแล้วก็วัสดุผลิตแบตก็เริ่มถูกลงแล้วเทคโนโลยีแบตก็เริ่มโดน push battery มากขึ้นเพราะฉะนั้นสงคราม EV ก็เกิดขึ้นน่าจะจริงจังแล้วล่ะก็ในระดับ global เหมือนที่ชิลีเขาก็พยายามนี่อยู่นะแต่ว่าเหมือนเขาบอกว่ามันด้วยวิธีการเขาเรียกว่าอะไรวิธีการการเก็บลิเธียมแบบที่ชิลีอ่ะมันใช้บอกมันใช้บอกเรือเนาะก็คือเหมือนนักเรือครับทำเหมือนนักเรือแล้วรอน้ำมันระเหยแล้วก็เป็นลิเธียมคืออธิบายนิดนึงก็คือแร่พวกเนี้ยมันจะแฝงอยู่ในชั้นหินชั้นใช่ไหมมันเป็นเกลือจ้าลิเธียมมันเป็นเกลือจ้าคือมันเป็นแร่ธาตุอ่ะพูดง่ายๆวิธีทำก็คือเนี้ยแหละราดน้ำเข้าไปแล้วก็ตากแห้งแล้วก็เอาไปสกัดได้แล้วมันจะได้เป็นสารประกอบที่มีลิเธียมอยู่แต่ว่าไม่ใช่ลิเธียมเพียวๆเพราะถ้าลิเธียมเพียวๆก็คือบึ้มมันเขาเรียกสารประกอบประเภทอะคาไลน์ครับพวกโซเดียมก็เป็นเกลือแหละมันเป็นเกลือแล้วก็คือที่ชิลีเขาทำเป็นแบบเหมือนนาเกลือจะใหญ่ก็ที่อาร์เจนติน่าแล้วตากแห้งที่อาร์เจนตินาก็เหมือนพยายามทำแต่ว่าประเทศเจงกระบงไปอยู่ตอนก็เลยไม่มีแต่ข้อเสียของลิเธียมคือกระบวนการสกัดสารที่มันไม่ได้อยากได้เต็มมันก็จะเป็นคล้ายๆเคสของเราที่แคดเมียมแต่จะไม่แน่ใจว่าสกัดลิเธียมเราต้องหาคือมันไม่อยู่ในรูปที่อยู่เดียวๆเพราะว่าลิเธียมมันเป็นสารที่มันอยู่นะครับเป็นอาจารย์อุมันอยู่บนของตารางธาตุอ่ะมันรีแอคชั่นไวมากเพราะฉะนั้นอ่ะมันก็เลยอยู่คนเดียวบ่ได้มันก็เลยเวลาสกัดมันก็เลยต้องเหมือนแบบใช้พลังงานใส่พลังงานเข้าไปค่อนข้างเยอะในการแบบว่าทำให้มันหลุดออกมาจากสารประกอบอื่นๆอะไรเงี้ยเพื่อเราจะเอามาใช้เอาไปผสมแล้วทำแบตทำอะไรนั้นก็รอดูใครไม่รีบก็รอดูเรื่องรถไฟฟ้าได้เพราะเมืองไทยปัญหาของนักวิเคราะห์กลุ่มนึงที่วิเคราะห์ปัญหาของราคารถ EV ไม่ว่าจะเป็นจีนหรือเทสลาเองก็คือพอมึงไม่คุมราคามึงเล่นลดราคาเรื่อยๆแทนที่คนมันจะรีบซื้อกลายเป็นคนแม่งรอพอถือมันเป็นทรัพย์ใหญ่นึกออกไหมมันเป็นทรัพย์สินก้อนใหญ่ปุ๊บคนก็จะแบบว่าถ้ามึงจะลดราคาในทุกไตรมาสอย่างนี้กูรอได้ไม่ได้คนเป็นต้องใช้ก็เลยกลายมาคือองค์การอุตสาหกรรมรถเนี่ยมันอยู่กับการที่แบบเปิดราคาแล้วก็คือให้ดีลเลอร์ไปปรับราคาเล่นโปรโมชั่นเนี่ยมันคนก็เลยเข้าใจว่าราคามันจะนิ่งแต่พอปรับราคาเหมือนมือถืออย่างนี้ขึ้นมาปุ๊บแล้วมันเป็นสินค้าก้อนใหญ่ซื้อเราต้องอยู่กับมัน5-7 ปีโดยเฉลี่ยก็ทำให้คนเลือกที่จะแบบโอเคมึงเลิกลดราคาเมื่อไหร่กูค่อยซื้อแล้วกันคือกลายเป็นว่ายิ่งลดราคายิ่งไม่เกิดการซื้อนะที่เขาวิเคราะห์ไว้ก็คือเป็นเรื่องของก็ต้องดูว่าเทสลาหลังจากนี้จะปรับกลยุทธ์อะไรยังไงครับเรื่องแบตก็มีแต่แบบประกาศเปิดตัวแบตใหม่ๆแต่ยังไม่มีอะไรที่มันเป็นโฟมเชียลไม่ค่อยอยากพูดแต่ว่าพวกถ้าเราเห็นตามสื่อพวกหนังสือพิมพ์ทั่วไปหรือสื่อรถก็จะแบบอู้อวยใหญ่เลยล่าสุดอะไรโตโยต้าประกาศรับการแบตล้านกิโลอะไรเงี้ยมันยังไม่เห็นอะไรเป็นชิ้นเป็นอันนะครับครับต่อเป็นบริษัทคูราคูแคร์รายการเราดีกว่าบริษัทผลไม้ก็คือหลังจากที่ในกลุ่มแชทเทคจ็อกนะฮะผมจะโพสตลอดว่าเมื่อไหร่ iPad จะเปิดตัวจนตัวแม่งด่าตลอดเวลา คือปกติ iPad หรือ iPad Pro เนี่ยมันจะมีไซเคิลเปิดตัว2ครั้งคือเดือน10กับเดือน3เพราะฉะนั้นถ้ามันไม่มาเดือน10อ่ะเดือน3มันมาแน่นอนแต่ปีนี้มันลากมาจนถึงเดือน4แล้วเนี่ยมันก็ยังไม่เปิดตัวปีที่แล้วทั้งปีไม่มีเลยใช่ไหมใช่2023ไม่มี iPad ใหม่เลยทั้งปีคือลาย iPad ปักไม่ใช่ลายปกติลาย iPad Pro หรือ iPad Air หลังๆมันจะอัปเดต1ปีลายที่เป็นลายนอกเหนือจากนั้นคือเป็นลายพิเศษเช่นมินิหรืออะไรเงี้ยที่ irregular มินินี่ไม่มีไทม์ไลน์ชัดเจนเลยมั้งบางทีก็3 ปี 4 ปี 2 ปีก็ของทุกอย่างที่ชื่อมินิอาจจะมีโดนคิวได้ตลอดเวลาใช่ก็ทั้ง Mac mini ทั้ง iPad mini อะไรก็ส่วน iPhone ก็โดนคิวไปแล้วก็จริงๆ iPad เนี่ยไซเคิลเฉลี่ยสมัยก่อนมันอยู่18เดือนคือสมมติเปิดตัวเดือน10มันก็จะไปเปิดตัวเป็นเดือน3พออีก2ปีหรืออะไรที่เปิดตัวเดือน3ปุ๊บก็จะมาเปิดตัวเดือน10ปีหน้าอะไรแค่คนจะเข้าใจกันอยู่แล้วว่าประมาณ18เดือนแต่ว่าหลังอ่ะเปลี่ยนเป็นปีนึงอย่างที่ตัวบอกคนก็เลย expect ว่า iPad Pro 2รุ่นหลังก็คือเปิดตัวปีละครั้งแต่อย่าง iPad Pro ล่าสุดเปิดตัวครั้งล่าสุดอย่าเรียกว่าเปลี่ยนเลยเปลี่ยนแค่ชิปแล้วก็จบใช่ไหม refresh แค่นั้น M2 ป่ะใช่ไหมอืมใช่ M2 เปิดตัวแค่แบบเปลี่ยนชิปจบแบบแต่จิตไม่มีอะไรเงินเปลี่ยนทีนี้ก็มารอบนี้กลายเป็นว่าเดือน3เดือนจริงๆมันต้องแอนนาวประมาณไปลายเดือน2ก็เงียบเดือน3ก็เงียบเดือน4ผ่านมาครึ่งเดือนแล้วแม่งก็เงียบคนก็เลยคาดว่าแบบคาวลีก็คือแบบน่าจะเปิดตัวเดือน5แล้วล่ะแล้วก็น่าจะไปดีไม่ดีพร้อมกับ WWDC เลย WWDC ประกาศแล้วนี่ตอนแรกคนนึกว่าจะแบบลากไป WWDC ปีนี้เลยวันที่10เดือน6แต่ว่าสุดท้ายนะฮะเมื่อวานก็ประกาศอีเวนต์แล้วชื่อ
Let Loose ซึ่งโลโก้ชัดเจนมากว่าเป็นเกี่ยวกับ iPad เพราะเป็นยังไงวะ Apple สีลุ้งที่มันมีคนจับปากกาอยู่เป็นซิลเออโดนเรียกผิดเดี๋ยวบาดเดี๋ยวสตีฟจ็อบจะลุกขึ้นมาฆ่ากูจากหลุม Let Loose ครับก็ชัดเจนว่าเป็นเกี่ยวกับ iPad แน่นอนแล้วก็ดีไม่ดีจะเน้นเรื่องของการวาดเขียนด้วยหรือเปล่าเป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นเพนซิลใหม่พร้อมกับ iPad ใหม่ที่อาจจะเน้นเรื่องด้านนี้หรือเปล่าก็ไม่มึงจะมีเพนซิลใหม่อีกแล้วทุกวันนี้มึงยังขายเพนซิล1อยู่เลยอีกดอกก็มีใหม่ก็หลอกฟันใหม่ไงยังไงมึงก็ยอมซื้อของกูอยู่เลยแนะนำนะครับถ้าใครไม่ต้องใช้น้ำหนักเส้นให้ซื้อLogitech Crayon นะครับหรือจริงๆของจีนอ่ะตอนกี้นั่งถ่ายพอดีวันนี้24ใช่ไหมช้อปปิ้งเพย์เดย์มันมีแบรนด์จีนเริ่มมีปากกาที่มันใช้แบบคอมแพร์อะไรอย่างนี้ได้หมดก็จะดอกเออหรือแบบของบาซิลส์อะไรคือเฮียเลยไม่แต่ว่าคือ Logitech Crayon อ่ะมันเป็น official นะ official partner คือหมายถึงว่ารองรับแน่นอนแต่หนีบแม่เหล็กไม่ได้นะแต่ว่าหมายถึงว่าชาร์จบน iPad ไม่ได้นะต้องเสียบชาร์จแต่ว่ามันเป็นสไตลัสรุ่นเดียวที่ใช้กับ iPad ได้ทุกรุ่นคือดีกว่าเพนซิลก็คือเพนซิลมันจะแยกว่า1กับ2ใช่ไหม1จะต้องใช้กับรุ่นที่เสียบไลนิ่งได้เท่านั้นเพราะมันต้องแพร์ผ่านไลนิ่งส่วน2อ่ะก็คือรุ่นที่ไม่ใช่ไลนิ่งเอ้ยบางรุ่นก็มีไลนิ่งนี่หว่า2เหรอ2เพนซิล2ไม่มีไลนิ่งไม่มีแล้วใช่มั้ย2ไม่มีไลนิ่งไม่มีแมกเนติกแพร์ผ่านไม่เหล็กอ่ะมีแม่เหล็กอ่ะไม่จริงมันแพร์ผ่านบลูทูธมึงตอแหลว่าให้กูเสียบไลนิ่งดอกทองการคอนเนคชั่นทั้งหมดเว้ยคือความสุดติของมันคือการคอนเนคชั่นทั้งหมดมันคือผ่านบลูทูธเพราะฉะนั้นโดยเทคนิคแล้วอ่ะเพนซิล1จะใช้กับ iPad ใช้กับอะไรก็ได้แต่เนื่องจากมันจิ้มไปเจอกันไม่ได้แล้วมันไม่ยอมแพ้มันเลยใช้ไม่ได้เว้ยแต่ Logitech Crayon ใช้ได้ค่ะใช้ได้ทุกรุ่นค่ะจริงๆปากกาเทียบ G น่ะต่อให้มันเป็นรุ่นอะไรอ่ะมันมีกดเปิดแล้วก็แพร์บลูทูธมันก็ใช้ได้มันก็เป็นสไตลัสแบบโอเคความละเอียดเรื่องแบบหัวที่เอียงอะไรอาจจะใช้ไม่ได้แต่ถ้าแบบเพื่อเขียนทั่วไปก็ของ Logitech เป็น official แต่ว่ามันจะไม่มีน้ำหนักถ้าคุณต้องการใช้น้ำหนักเวลาเอียงอ่ะเนี่ยจะไม่มีเอียงแล้วระบายใช่ก็แต่อันเนี้ยก็คือใช้อย่างอื่นได้หมดประมาณน่ะได้หมดก็คือฟังก์ชันแบบที่เอาตูดลงแล้วก็เคาะอะไรเงี้ยทำได้หมดแต่ของ G น่ะลองเช็คดูอันนี้เราไม่แน่ใจนะถ้าผู้ฟังคนไหนเผื่อซื้อมารีวิวมาใช้ใช้ได้ชาร์จได้ขึ้นโชว์แบตด้วยใช่เหมือนเป๊ะ 100% ประมาณแท่งแล้วประมาณพันนิดๆอ่ะมีแล้วตอนนี้จีนประมาณให้สัก 70% แล้วกันแต่มันทำฟีเจอร์ได้เหมือนหมดปะแต่ไอ้เพรสเชอร์ไม่เท่าใช่คือมันก็ใกล้ๆอ่ะถ้าคุณไม่คิดอะไรมากนะก็ถูกด้วยซื้อได้3อันซื้อได้แต่ว่าเพนซิลอย่าไปซื้อราคาเต็มนะตอนนี้ลดกันแบบชิบหายเลยเนี่ยทุกเพย์เดย์ลดกันแบบเหลือประมาณ 2,000 กว่าก็จริงเหรอใช่ 2,000 กว่า 2,000 ปลายจะดีใจทำไมคุณจะซื้อเพิ่มเหรอคือเราเพิ่งซื้อมือ2มาเพราะอันเก่ามันคือลูกทำตกแตกซื้อมือ2ก็เหลือแค่ 1,000 กว่าบาทก็เฮ้ยสงสัยว่าทำไมราคามันลงขนาดนี้เมื่อก่อนซื้อแรกมือ2มันกัน 3,000 ใช่ๆเพราะว่ามันโละบ่อยมากตอนนี้ทุกๆเพย์เดย์คือแอคเซสซอรี่จริงๆปกติ Apple จะไม่ลดราคาแต่ว่าเขาจะปล่อยให้อะไรเงี้ยมาลดได้ถ้านานๆไปแล้วส่วนใหญ่คนลดจะเป็นดีลเลอร์ใช่ก็คือเขาปล่อยให้ลดได้ไงแต่ว่าคือของอย่างอื่นอ่ะถ้าต้นทางเขาไม่ทำราคาดีลเลอร์มันลดไม่ได้เลยเพราะว่า margin มันต่ำมากทุกวันนี้ก็คือใครขายของ Apple นะครับกินกำไรจากแอสเซสซอรีที่ไม่ใช่ของ Apple ด้วยนะแอสเซสซอรีอื่นๆเหมือนขายให้ฟรีอ่ะไม่พอจ้างพนักงานค่า margin น่ะไม่พอจ้างพนักไม่พอจ่ายค่าไฟจากสาขาด้วยซ้ำนี่คือเหตุผลที่โค้ดลดไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มไหนก็ตามดีลเลอร์ไหนก็ตามแม่งจะลดสินค้า Apple ไม่ได้เลยคือถ้าลดก็คือต้องเป็นแบบต้องโลอ่ะเขาโลอ่ะเป็นโปรพิเศษของตัวของ Apple เนี่ยจะใช้ลดโลอะไรเงี้ยไม่ได้หรือจะเป็นโค้ดที่แนวว่าพาร์ทเนอร์แอบซอบให้นึกออกมั้ยพวกพาร์ทเนอร์บัตรเครดิตใช้ได้คือบางทีแล้วก็มีบางทีเขาเคลียร์อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเขาไม่สต็อกของแล้วไงของแบบ EOL อ่ะซึ่งแน่นอนว่าถ้าคือขายไม่หมดดีลเลอร์ก็คือแล้วก็คือ Apple ก็จะอนุญาตให้โลได้เมื่อเวลาที่แบบคุณแบกสต็อกเช่นเกิน1ปีเกิน6เดือนแอคเซสซอรี่คือกำไรของ Apple น่ะที่ให้ดีลเลอร์แม่ง cover ได้แค่ค่าส่งหุ้ยแล้วไม่พอเป็นกำไรแล้วถ้าสังเกตถ้าเราไปรับเครื่อง iPhone หรือเดินเข้าสตูดิโอ7หรือ iStore เขาก็จะพยายามขายของเขาบันเดิลตลอดเวลาแล้วลดให้เยอะหน่อยไม่งั้นอยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้จริงครับอ่ะก็เก่งกันว่างานรอบนี้อะไรเก่งกันว่าจะมี iPad Pro ตัวใหม่โดยคิดว่าน่าจะเป็นหน้าจอ OLED ค่อนข้างชัวร์แล้วเผื่อใครไม่รู้มันจะมีนักลีกคนนึงนะครับหรืออะไรวะรอสยังมั้งเขาเป็น Panel Supplier Specialist คือแบบละเอียดมากเรื่องแบบบริษัทไหนซื้อ panel อะไรไปอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเขาไม่เคยเก่งเรื่องว่า product จะเปิดตัวด้วย panel อะไรพลาดตอน iPhone เปลี่ยนเป็น OLED ตอน iPhone ใช้ความเก่งแต่รอบนี้ก็ฝันว่า iPad เป็น OLED แน่นอนเฉพาะรุ่น12เปล่าอืม
เห็นเขาบอกว่าเป็นทั้ง2รุ่นเลยแต่เขาไม่รู้ว่า OLED อ่ะจะสปิลไป iPad Air มั้ยหรือไม่ไม่มีทางสำหรับ Apple ไม่มีทางรุ่นแรกไม่มีทางใช่เขาคิดว่า iPad Air น่าจะมีเปิดตัว 12.9 mini LED ด้วยเมื่อไหร่จะเปลี่ยนชื่ออะอะไร mini LED iPad Air กำลังลุ้นว่าถ้าชื่อมันผิดผีอ่ะมันทิ้งไว้ลากยาวขนาดปีเว้นปีขนาดนี้แล้วแล้วก็ถ้ามันออกใหม่หมดปั๊บให้แม่งรีเซ็ตให้หมดเลยกูจะเรียกว่า iPad Ultra หรืออะไรสักอย่างแม่งก็เอาสักอย่างไม่น่าไม่คือ iPad Air มันเป็นตัวเดียวที่มันผิดผีเว้ยเออไม่ออกก็ไม่ก็คือมันมี iPad Pro iPad Air แล้วก็ iPad Mini ถ้าเซนส์แบบเนี้ยในทั้งหมดเนี้ยiPad Air ต้องเบาและเล็กที่สุดก็ห่วยสุดด้วยเหมือน MacBook Air แต่ไม่แต่คือมันเป็นแบบใน4ลายอ่ะ iPad Air คือ performance เป็นแบบเป็นรองแค่ iPad Pro คือเหี้ยอะไรก็อย่าไปเอาอะไรกับมันเลยค่ายนี้เดมมิ่งมีปัญหาคือปกติมันจะ make sense ไงคุณจะเอาอะไรกับ iPhone ใช้ Pro Max อยู่อันเดียวแล้ว Apple Watch ใช้อะไรใช้ Ultra หูฟังใช้อะไร AirPods Max ไม่คือไม่แต่ AirPods Max มันไม่มีปัญหาเว้ยเพราะมันไม่ได้อยู่ในแกนเดียวกันมันไม่เป็นไรไม่แต่คือตอนนี้ทุกคนไม่เข้าใจว่า Mac กับ Ultra position มันคืออะไรกันแน่วะแต่มันก็ไม่มีปัญหาไงมันไม่ได้ต้องแบบแต่ Air มันมีปัญหาชื่อ Air มันมีปัญหาเอาเป็นว่า Air ก็คือรุ่นรองแล้วกันตอนนี้เพราะว่ามีข่าวลือ Apple ว่าจะปลุกผี MacBook ธรรมดากลับมาด้วยไม่รู้จะรอดก็คือถ้าเซนส์ปัจจุบัน Air ก็คือรุ่นรองท็อปอะน่าจะเป็นยังไงแปลกเออแปลกใช่ทั้งแม่งเหอะสมัยก่อนนู้น MacBook สมัยรุ่นมีปฏิกะ Air มันคือรุ่นบางเบาแล้วก็สเปคห่วยแล้วเป็น MacBook แล้วค่อยเป็น MacBook Pro มันเซนส์มันถูกกว่าได้หรอไม่แต่ตอนนี้ไม่แต่คือตอนนี้มันไลน์อัพ MacBook มัน make sense เพราะว่าคุณ QE MacBook พลาสติกไปแล้วไงแต่มันมีข่าวลือว่ามันจะปลุกกลับมาเนี่ยมันจำได้ไหมมีช่วงหนึ่ง MacBook 12นิ้วอะอย่างเหี้ยเจ๊งยับก็จริงๆก็ต้องเราคิดว่าถ้าจะมาไม่มามันอยู่ที่ตลาดมากกว่าสำหรับตลาดนี้นะเพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรชื่ออะไรวะคอคอมชื่อเฮียอะไรวะลืมชื่อแล้วเนี่ยคอคอมพูดถึงอะไร CPU ตัวใหม่อ่ะเออ CPU ตัวใหม่ชื่ออะไรนะ Snapdragon อะไรนะชื่อเฮียอะไรวะแปดครับก่อนพูดถึงเลย X Elite หรืออะไรสักกันปะเออ X Elite เออมันเพอร์ฟอร์มดีมากเออก็จริงๆบางเบนช์มาร์กเนี่ยก็คือมีบางอันนิดหน่อยที่แบบดีกว่า M3 เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือก็ถ้า Apple ไม่ได้เป็นคิงอีกต่อไปแล้วก็เขาก็น่าจะมี product line อื่นๆออกมาที่แบบนี้เพราะว่าตอนนี้คือจริงๆถ้าใครซื้อคอมใหม่ไม่รู้จะแนะนำอะไรก็ซื้อ MacBook Air ได้เลย คุ้มค่าคุ้มราคาประสิทธิภาพดีเบาดีทุกอย่างไม่มีอะไรไม่ดีอะมีอย่างเดียวเพิ่มสตอเรจแพงเพิ่มแรมแพง เพิ่มแรมแพงแต่ว่าจริงๆ storage คุณไม่ได้ต้องใช้อย่างนั้นก็มันก็ซื้อ SSD เนี่ยอันเท่าจิ๋มหมาใส่กระเป๋าไปอันต่อ Thunderbolt เอาก็ใช้งานได้เพราะว่ามันเร็วพอที่จะแบบเขาเรียก process บน SSD external SSD ได้เลยก็คุณจะทำงานอะไรอะไรเงี้ยแต่คือคนส่วนใหญ่มันไม่ได้ทำงานแบบอะไรแบบนั้นอยู่แล้วแล้วก็ตอนนี้หลายๆอย่างมัน on cloud หรือว่าบางคนเปิดมาก็ใช้แต่เบราว์เซอร์นะว่าใช้แบบเว็บแอปอะไรเงี้ยแต่ M series มันตอนนี้มันจบเสถียรแล้ว notebook window ตอนนี้ก็ค่อนข้าง struggle นิดว่า Windows direction จะเอาอย่างเพราะว่า Snapdragon X Elite หรือ X Series X Plus อะไรพวกนี้มันเป็นชิปสำหรับคอมซึ่งก็ไม่ Microsoft เขาบอกแล้วว่าเขาจะไป ARM แน่ๆเพียงแต่ว่าเวลา Microsoft พูดอ่ะกับ Apple พูดอ่ะ timing มันจะไม่เหมือนกัน คือ Microsoft เขาพัฒนา Windows ต้องเขาเรียกอะไรนะ back support แบบหลายปีหลายเจนนะก็เหมือนวันนี้ที่ Apple วันนี้ Apple บอกว่าโอเคเราจะไป ARM เราออก CPU พร้อม OS ไปพร้อมกันคุณใช้ได้เลยแต่ว่าวันที่ Microsoft พูดว่าเราจะไป ARM นะก็คือแบบตัวก็เรียกว่าอะไร compatibility layer ที่เหมือน Rosetta Stone ก็ยังไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วเพราะฉะนั้นผู้ผลิตซอฟต์แวร์ที่ตามมามันก็ยังไม่ตามคือ Microsoft อ่ะไม่ใช่ไม่เคยนะ Microsoft นี่พยายามเข้าอามา2รอบแล้วแล้วก็เจ๊งยับไป2รอบแล้ว Surface RT นะครับถ้าใครยังจำกันได้แล้วก็ฉันมีฉันยังของฉันยังอยู่เลยแล้วก็ Surface อะไรอีกรอบหนึ่งนะไอ้ Windows 7S ใช่มั้ยจำชื่อไม่ได้อ่ะแต่ว่าโปรเซสเซอร์ชื่อ SQ2 อ่ะโทษ Windows 10S เหี้ยอะไรสักอย่างอ่ะโปรเซสเซอร์มันชื่อ SQ2 อ่ะก็คือ Qualcomm นั่นแหละดอกยับ Surface Pro X 2รอบอ่ะจำได้ว่ามันพยายามเข้ามาอาร์ม2รอบแล้วอ่ะแล้วก็เจ๊งคือตอนนั้นซื้อ Surface RT มาแล้วก็ตอนนั้นใช้ MacBook Pro แล้วแบบเหมือน Office for Mac มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็ดีประมาณนึงอ่ะแต่ว่ามันมีบางอย่างที่มันทำไม่ดีเท่าอ่ะ Windows ก็ด่าได้นะก็
ไม่คือแอปที่เราใช้บ่อยสมัยเรียนอ่ะคือ PowerPoint จริงๆ PowerPoint บน Mac อ่ะดีกว่าบน Windows อืมใช่เป็นอย่างเดียวที่ดีกว่าเพราะว่า Excel ห่วย Excel บน Mac ก่อนนะเออ Excel บน Mac อ่ะห่วยใช่ Excel บน Mac ห่วยมากตอนสมัยเราเรียนโคตรแย่เออคือทำได้แบบฟังก์ชันเบสิกอ่ะที่เป็นเครื่องคิดเลขอ่ะเออประมาณนั้นเออส่วน Word ก็ Word Breakการตัดคำไม่เหมือนบน Windows มีตัดคำแล้วแต่ไม่เหมือนบน Windows เออมันก็เลยจะมีปัญหาแต่ว่า PowerPoint เนื่องจากมันเป็นที่ที่เราทำงานแล้วมันไม่ต้องการตัดคำนะแล้วเอฟเฟกต์อะไรของทีมMicrosoft Mac อ่ะมันทำดีกว่าทีม Microsoft Office เพราะฉะนั้น PowerPoint เลยเป็นที่เดียวที่ดีกว่า Windows แหละตอนนั้นก็ซื้อ Surface มาแบบก็มันจะมาใช้ Word ใช้อะไรอย่างงี้แหละแต่ก็แบบใช้ไปก็หงุดหงิดนะเออสรุปสุดท้ายกูใช้ iPad สะดวกกว่าใช่Windows Arm มันแย่มากแอปมันน้อยมากแล้วมันก็ขนาดแอปของ Microsoft เองก็โดนแพ้คือความคาดหวังเราต่ำแล้วนะหมายถึงว่าเพราะว่าเราซื้อมาเพื่อใช้ Office อย่างเดียวก็คือไม่มี Third Party เนี่ยออกมาก็คือมึง First Party เท่านั้นยังห่วยอืมใช่มันแย่มากจริงแย่แล้วมันมีปัญหาเรื่องแบบความร้อนเรื่องคือ OS มันไม่ได้เขียนบน ARM แต่แรกอ่ะเพราะฉะนั้นวิธีโคดดิ้งของมันก็คือมันกระบวนการคิดมันไม่เหมือนกันมันมีตัวแปลงซอฟต์แวร์ที่เหมือน Rosetta Stone ของ Apple ด้วยแต่ว่ามันห่วยแย่กลับมาที่ iPad นะครับก็ลือว่า iPad Pro มาพร้อมจอ OLED 2ไซส์แล้วก็จะใช้ชิป M3 และเอ็มมีอาจจะได้เห็น iPad Air ขนาด 12.9 นิ้วด้วยซึ่งใช้แพนเนลเดียวกับ iPad Pro เก่าที่เป็น Mini LED นะเพราะเดาว่าครับใครทำจอ Samsung หรอหรือ LG 2เจ้าปะ iPad 3ไม่3มั้งคือบางทีเขาจะแยกรุ่นกันแต่ว่าต้องดูแหละเพราะว่าเหมือนที่เคยเล่า LG ทำ OLED เก่งจอ เก่งจอใหญ่ Samsung ทำเก่งจอเล็กหลีกหน่อยนะอ่านข้อมูลบางอันบอกว่า OLEDของสำหรับ iPad Pro อาจจะเป็น Sony LG แล้วก็ให้ expect ว่าของจะขาดหนักมากด้วยเหตุผลก็คือ1มึงไม่ได้เปิดตัวใหม่ มาปียิวต่ำแล้วมึงไม่ได้เปิดตัวใหม่มาปีกว่าแล้วคนมันรอแบบเยอะมากก็แต่ว่าเหมือนถ้าของ product เก่าๆอ่ะเขาก็จะพยายามซื้อ BOE กับJDI ก็เป็นไปได้ว่าซัพพลายเออร์ของ Mini LED หรือว่าหน้าจอ iPad Pro เก่าก็จะน่าจะไหลลงไปที่ Air ครับแล้วก็น่าจะถึงฤกษ์ที่ปลดประจำการ iPad ที่เป็นTouch ID อันนี้ที่เขาลือนะแต่อาจจะเป็นงานของปลายปีไม่เชื่อไม่เชื่อฉันว่า iPad ธรรมดายังอยู่ก็เป็นไปได้ใช้จน Touch ID มันแบบโรงงานมันแบบขอร้องเถอะกูอยากหยุดผลิตแล้วอะไรอย่างเงี้ย MacBook ยังใช้ Touch ID อยู่เออว่ะ Mac ยังใช้อยู่ก็อาจจะยังอยู่ไปเรื่อยๆก็ได้ไม่แต่คือสมัยที่เราเคยแบบ Mac อ่ะควรเปลี่ยนเป็น Face ID ให้หมดเว้ยเออเพราะการใช้ Touch มันตลกอ่ะแล้ว iPhone อ่ะมึงกลับไปใช้ Touch ID ก็ได้ดอกไม่มีปัญหาหรอกทำไม่ได้ต้องมานั่งแบบนึกออกว่าหยิบมือถือตอนกลางคืนอะสมมติเรามันเล็งหน้าเล็งอะไรเออหยิบขึ้นมาบางทีเราจะแค่แกลนซึ่งออกปะซึ่งถ้ามันเป็นทัชสมัยก่อนอะเราก็แค่แตะแล้วเราก็เห็นแล้วนึกว่าแล้ววางคืนแต่ตอนนี้คือต้องแบบหยิบขึ้นมาตั้งฉากกันหน้าตึ้งแล้วก็ไม่มีอะไรคือมือถือใช้นิ้วมันเหมาะอยู่แล้วส่วนคอมอะใช้นิ้วไม่เหมาะใครดอกสัตว์ประหลาดไปทุกคนก็ต้องทนใช้ต่อไปและแน่นอนว่าคนก็expectว่าจะมี Magic Keyboard กับ Apple Pencil ตัวใหม่ด้วยครับจะกี่หมื่นนะ Magic Keyboardเตรียมเงินไว้แล้วเนี่ยไงก็ต้องครับอ๋อเราขายไปแล้วไม่ใช่คีย์บอร์ดอ่ะอ๋อเหรอไม่ออกอ่ะไม่มีใครออกแปดก็ไม่ใช่ไม่มีน้องที่ไอ้นี่ที่สนิทกันเขาอยากได้ก็เลยขายไปก็จะไปปล่อยขายไปต่างประเทศด้วยเพราะว่านางอยากได้เป็นไทยอ๋อมีตลาดเฉพาะนี่อยากซึ่งกูอ่ะไม่อยากได้เป็นไทยด้วยตอนนั้นไปซื้อแต่ว่ามันมีแต่เป็นไทยไม่พยายามบอกให้แฟนเอาไปตั้งฟีดแบบตั้งที่ออฟฟิศเลยเป็นแท่นนึกออกแล้วแบบไปแปะไม่จ้าฉันใช้แท่นที่มันเป็นแม่เหล็กดูดอ่ะแฟนไปแล้วก็เกกะโตใช้เป็นจอสองทำไมเราต้องซื้ออะไรนะคีย์บอร์ดที่หนักกว่าตัวเครื่องและด้วยเหตุผลก็คือหนักกว่าเพราะว่าต้องใส่ไม่ใช่แบตด้วยเป็นแท่งเหล็กใส่แท่งเหล็กเข้าไปไม่งั้นเครื่องมันจะคว่ำไอ้เหตุผลคือไอ้อะไรเนี่ยใครไม่รู้ว่าเราน่าเคยเล่าตอนที่เปิดตัวคีย์บอร์ดว่าไอ้ Magic Keyboard ที่ขายอ่ะที่มันดูปุ๊บแล้วเหมือนจอมันลอยขึ้นมาได้อ่ะมันทำอย่างนั้นได้ก็คือต้องเอาเหล็กถ่วงแป้นพิมพ์ด้านล่างไม่งั้นจะเกิดการจิ้มจอแล้วมันจะคว่ำจริงๆใส่แบตมันก็ได้แต่ไม่เอาจะใส่เหล็กแผ่นเหล็กตอนที่ iFixit X-ray ก็คือแบบบอกว่ามันไม่มีเหี้ยอะไรเลยนอกจากแผ่นเหล็กหนาๆเท่าไหร่วะ600กรัมมั้งแปะอยู่ข้างล่างเพื่อให้หนักเล่นๆไม่มีฟังก์ชันใดๆแต่มันก็เป็นคีย์บอร์ดลอยอันเดียวนะครับที่จิ้มแล้วมันแบบไม่สั่นแน่นๆมากก็แน่นอนมึงใส่เหล็กแน่นอยู่แล้วก็เดี๋ยวรอดูกันนะฮะถ้างานจัดวันนี้เท่าไหร่วะ7พฤษภาใช่ก็เดี๋ยวถ้ามี cover อะ
อะไรน่าสนใจก็เดี๋ยวคงสรุปกันครับแล้วก็มันว่าอ่ะอีกข่าวนึงของ Apple ก็คือ Apple Vision Pro นะฮะที่เราเคย cover ไปด้วยกระแสนู่นนี่นั่นตอนเปิดตัวเกิดกระแสมากมายเกิดประเด็นวิพากษ์สังคมว่าใส่แล้วจะเกิดแบบโอ้ย Lady Player 1แล้วเดินชนหมาชนควายอะไรมั้ยก็มีข่าวลือว่ามีการปรับจำนวนผลิตลดลงแล้วนะครับโดยตอนแรกตลาดคาดการณ์ว่าอยู่ประมาณน่าจะได้สัก 7-8 แสนเครื่องในอเมริกาเห็นเขาบอกว่าคนจองไปหมายถึงว่าให้ไปคุยกับ Genius ไปให้พรีเซนต์โปรดักต์ก็เทกันเต็มเลยก็คือเราว่ามันคงใส่แล้วมันหนักอ่ะคือตั้งแต่รีวิวแล้วที่เราบอกไปว่าทุกคนบอกว่ามันคือถ้าเทียบกับ VR ที่เล่นมามันหนักเกินพอสวนบ่นเรื่องนี้กันหมดครับก็คิดว่าจำนวนผลิตก็ปรับลงคือตลาดคาดการ 7-8 แสนเครื่อง Apple เคยพูดไว้ว่าน่าจะ 5 แสนแต่ตอนเนี้ยมีข่าวลือว่าปรับลงมาเหลือประมาณ 4 แสน 4 แสนครึ่งนั่นเป็นไปได้ว่าอาจจะต่ำกว่าตัวเลขที่ Apple คาดการแบบตัวเองด้วยซ้ำครับก็นักวิเคราะห์คาดว่าปัญหาคือแน่นอนราคาแพงมาก2แอปพลิเคชันไม่มีเลยปัญหาคือไม่รู้จะไปทำอะไรค่ะคือแอปพลิเคชันยังไม่มีเลยเปิดตัวมาสักพักแล้วมีพาร์ทเนอร์แล้วก็หลังจากเปิดตัวก็ไม่มี movement อะไรชัดเจนครับแล้วก็เรื่องหนักก็มีสื่อบางเจ้าที่ใช้ประจำก็เริ่มบ่นแล้วว่าเริ่มเกิด neck injury ก็คือปวดเขาต้นคอบอกแล้วให้เอาติดกับเพดานก็ไม่รู้จริงเท็จขนาดไหนยังไงหรือเป็นอะไรอย่างนะเห็นมาร์คเกอร์แมนบอกว่าเหมือนแบบมีช่วงนึงใช้แบบวันละ2ชั่วโมงอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนนี้ไม่ไหวแล้วเลยเออใช่ทุกคนฟาทีคือเหมือนกับมันหนักอ่ะเขาบอกว่าเหมือนแบบใส่หมวกหนักๆตลอดเวลาแล้วมันเริ่มผีเหมือนเป็นคนเวียดนามใส่หมวกกันน็อกทั้งวันมันน่าจะแบบเวทดิสทริบิวชันมันน่าจะแย่กว่าหมวกกันน็อกอีกถูกปะใช่ๆๆเพราะหมวกกันน็อกจะพื้นที่มันใหญ่เออแล้วมันกดบนหัวอันนี้มันคือแบบคาดแล้วรัดอ่ะถ้าใครไปที่เวียดนามนะฮะลองไปเดินบิ๊กซีนะครับแล้วก็จะเห็นคนใส่หมวกกันน็อกเนี่ยฮะจริงๆมันอันตรายนะจริงๆเมืองไทยจำได้ว่ามันเคยไม่ห้ามแล้วมันมีคดีปะปล้นจี้อะไรเงี้ยให้ถอดแต่ถ้าอเมริกานี่เข้าไปนี่โดนนะแต่ที่เวียดแต่คือคนเวียดนามอ่ะเขามีวินัยในการใส่หมวกกันน็อกนะก็เขาใส่ดีก็ไม่รู้อัตราตายจากอะไรเยอะกันแต่ถ้าบางประเทศใส่หมวกกันน็อกเดินเข้าไปในห้างนี่ก็คือโดนปืนจี้เลยนะถ้าไม่อยู่ไม่แต่คือจริงๆแบบเออเราไม่รู้ว่าครามเรทมันขนาดไหนอ่ะมันคงไม่เยอะมั้งไม่รู้เหมือนกันครามแบบโฮมิไซด์อาจจะไม่เยอะมั้งแต่แนวปนจี้นี่น่าจะชนะไทยอ่ะแบบวิ่งราวไม่แต่เดินเข้าไปในบิ๊กซีมันจะเป็นปนจี้อะไรล่ะกระโดดไม่รู้ดิไม่รู้แต่เคยเห็นคนใส่กันเต็มอ่ะไม่รู้จะก็ขี้เกียจวางไว้ที่รถอ่ะประเทศที่แบบเขาเรียกอะไรนะสกิลการขับมอไซค์แบบเออแต่เป็นไม่ได้ที่เขาใส่เพราะอยู่ที่รถแม่งหายเออก็อาจจะก็คือเมืองไทยก็หายใช่ไหมใช่เมืองไทยยังหายเลยที่นั่นคือแบบของหายง่ายด้วยอ่ะไม่รู้มีแต่โดนโกงยังไม่เคยของแล้วอีกเหตุผลหนึ่งที่กลุ่ม VR คิดว่ามันไปได้ไม่ไกลเพราะว่าตอนนี้โอเคสเต็มของ Meta นะฮะ Meta Quest 3เนี่ยค่อนข้างแข็งขึ้นพอสมควรมีเกมมีแอปอะไรให้เยอะกว่าแล้วก็ตัว Meta Quest 3เนี่ยมันใช้งานได้ค่อนข้างแบบสัก 70% ของ Apple Vision Pro เพราะว่ากล้องที่มองข้างนอกหรืออะไรยังไงที่ความเป็น Mixed Reality เนี่ยมันทำได้ดีขึ้นเยอะครับก็รอดูกันก็คิดว่าจะต้องรอดิสนีย์หน่อยนะต้องรอดิสนีย์หน่อยเพราะว่าช่วงนี้ดิสนีย์ก็แก้ปัญหาส่วนตัวภายในกันอยู่ถ้าดิสนีย์แบบพร้อมแล้วก็น่าจะมาช่วย Apple ได้หรือไม่ก็ต้องแก้ให้เบาขึ้นให้ได้เพราะตอนนี้ทุกสื่อติกันเรื่องน้ำหนักคิดว่ามันก็คงพยายามแก้แหละเพียงแต่ว่าเรารู้สึกว่ากำแพงใหญ่มันคือคอนเทนต์อ่ะมันไม่ใช่ใช่ๆมันไม่ใช่ตัวฮาร์ดแวร์คือฮาร์ดแวร์เดี๋ยวมันจะไปทางไหนมันไปได้หลากหลายแต่ว่าคอนเทนต์อ่ะมันค่อนข้างเป็นกำแพงฉะนั้นเนี่ยก็ถึงบอกว่าก็รอดิสนีย์แล้วกันหรือว่าแอปที่มันฟังก์ชันเอาไปใช้จริงๆอะไรค่อยใช้ครับก็ตะกี้พูดถึง Meta ไปข่าวท้ายพูดกับมิก็น่าจะเป็นเรื่องตาละกัน Meta นี่ค่อนข้างกระเทือนพอสมควรใครที่ตามข่าวสัปดาห์ที่ผ่านเปิดตัว LLM ของตัวเองนะฮะก็คือ AI ของตัวเองชื่อลามะสาครับซึ่งเพอร์ฟอร์แมนซ์ค่อนข้างดีชนะ Chat GPT 3.5 ได้ชนะ Claude อะไรได้พอสมควรซึ่งก็ถือว่าเป็นชนะไปว่าอะไร AI ชนะคือเขามี run test แล้วก็ได้ผลที่ accurate กว่าอะไรอย่างเงี้ยเขาก็มีวิธี valuation ของเขาไม่ได้ฟัง presenter ประเด็นคืออ่ะพวกนั้นมันก็คือเกมรับกันอ่ะมันก็เหมือนเวลาชิปเปิดตัวนึกออกมั้ยเอา benchmark มาเกทับกันนั่นไม่ได้มีอะไรประเด็นที่มันทำให้วงการเทคแตกตื่นก็คือลามะเนี่ยพี่ซักของเราก็คือค่อนข้างจะพูดชัดเจนว่าจะปล่อยฟรีให้ใช้กับอีโคซิสเต็มของตาก็คือพอประกาศเปิดตัวปุ๊บก็คือในอเมริกาก็สามารถมี Messenger ก็มีโผล่มาเลยคือไปแชทกับลามะได้เลยมัน ChatGPT ซึ่งพอมันเป็นอย่างนั้นอ่ะมันก็จะเหมือน Google Gemini คือมันใช้ฟรีอ่ะแล้วลามะก็ใช้ฟรีอ่ะแล้วทีนี้ ChatGPT อ่ะเป็นอันเดียวที่มันต้องเก็บตังค์เพื่อใช้ performance ระดับก็ใช้ผ่าน Copilot กบกิบไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นที่มันกระทบในวงการเทคก็คือว่ากลายเป็น
ิ๊กเพลเยอร์ทุกคนมี AI เป็นของตัวเองก็รอมี2อย่างก็คือ Microsoft ปล่อยให้ OpenAI เจ๋งแล้วก็สอยหรือไม่ก็ถ้านางไม่เจ๋งเองก็อยู่แบบเป็นพาร์ทเนอร์ต่อไปหรือว่าในลักษณะก็อะไรนะฝั่ง Microsoft ที่ทำเงินป่ะฝั่ง Microsoft Microsoft แต่คือทำเงินครับซื้อโครง ChatGPT มาแต่ทำเงินด้วยการผูกกับแพ็คเกจของ365ซื้อเป็นแอปแบบ Copilot อย่างเดียวก็ได้นะได้แต่ว่าหลักๆก็คือบันเดิลแจกไปกับไอ้ subscription ของเขานั่นแหละคือ Microsoft มันน่ากลัวอยู่แล้วในแง่ที่แบบว่าแบบ Teams อ่ะทุกอันก็คือ refer ไปที่ Teams ที่ทำให้ Zoom ต้องมาดิ้นจนที่หาเหี่ยวเหี้ยอะไรของมึงเนี่ยสัตว์แต่ทุกคนน่ะก็คือกลัวเมตาในเชิงว่าเรื่องของ AI และอัลกอริทึมอ่ะเขาเรียกได้ว่าเป็นเบอร์หนึ่งในวงการเพราะฉะนั้นรอเนี่ยจ้าใครจะซื้อ TikTok จ้ะมีข่าว TikTok cover ปิดท้ายหน่อยแต่นั่นแหละคือพอเมตาทำ AI ได้ค่อนข้างดีแล้วเขาอย่าลืมว่าเขามีดาต้าเบสจำนวนมากเกจเมนต์มีอินเทอร์แอคชั่นที่เป็นคนจำนวนมากเขาก็เลยกลัวกันถามว่าแล้วอีกอันหนึ่งคือลาม่าเนี่ยมันกระทบกับหุ้นที่ร้อนแรงที่สุดในต้นปีที่ผ่านมาคือ Nvidia ใครไม่รู้นะ Nvidia ขึ้นไป2ปีเท่าไหร่วะ20เท่า20เท่าก็คือพอเปิดตัวลาม่าปุ๊บหุ้น Nvidia ก็ร่วงเลยร่วงมาติดกันเลยก็เอ็ดพอร์ต Nvidia ได้ขึ้นไปเป็นแบบ Joy Trillion Club แป๊บนึงใช่ไหมใช่ขึ้นไปที่เท่าไหร่วะปิดที่เท่าไหร่สุดแป๊บสูงสุดอยู่ประมาณ$950แล้วตอนนี้ก็ไหลลงมาปิดอยู่แถวๆประมาณวันที่ต่ำสุดในช่วงที่ผ่านมาคือ760แล้วก็เด้งขึ้นมาอยู่ประมาณ820คือถ้าดูในสเกล6เดือนยังเป็นขาขึ้นแต่ดูสเกล1เดือนที่ผ่านมาเนี่ยก็คือไหลลงมา100กว่าเหรียญละเกือบ 15% ซึ่งวันที่มันกระทบหนักๆอ่ะคือวันที่เปิดตัวลำเหตุผลเพราะอะไรเพราะว่า Facebook ประกาศชัดเจนว่าตัวเองทำลามาในเพิงจุดนี้ได้และอะไรได้เนี่ยมีการคอสตอมชิปสำหรับ AI ของตัวเองจริงๆก็ทุกเจ้าเลยนะใช่แต่ว่าหลายอันก็คือใช้ Nvidia เป็นเบสแต่ตอนเนี้ยโลกมันประกาศชัดเจนแล้วว่าอยากได้ AI ที่เก่งต้องเป็นคอสตอมชิปอินตัวเองนั่นหมายถึงว่า Nvidia จากก่อนหน้านี้ที่ Nvidia ผลิตชิปที่เทพแล้วคุณเอาไปเทรนบน Nvidia มันกลายเป็นทุกคนชิปไปทางทำชิปเองแล้วเขาไปจ้างโรงงานพวก TSMC หรือนึงผลิตได้โดยไม่ต้องไปผ่านเพราะฉะนั้นความไม่มั่นใจของ Nvidia ก็เลยสะท้อนในหมู่นักลงทุนครับว่าเชียร์แล้วถ้าแบบแฟงหรือว่าไอเนี้ย Facebook เรียกแฟงใช่มั้ยเขาเปลี่ยนไปแล้วล่าสุดมีชื่อใหม่แล้วเหรอมีเพราะมัน Facebook แฟงก็คือFacebook Apple Amazon อะไรวะ Google น่ะมันเปลี่ยนชื่อหมดแล้วอ่ะตอนเนี้ยอ๋อเขาเปลี่ยนเป็น Mama Meta Amazon Microsoft Apple Alphabet เป็น Mama MAAMA เหมือนแก๊ง Mama พยายามอยู่แก๊ง Mama นะฮะก็แก๊งไม่อร่อยอ่ะนิชินอร่อยกว่าคือพอแก๊งเนี้ยถ้าประกาศชัดเจนว่าทุกคนน่ะมีทั้ง in-house chip ก็คือฮาร์ดแวร์และ in-house ซอฟต์แวร์ของตัวเองกลายเป็นว่าไอ้รอบๆอ่ะที่มันอยู่ได้โดยที่ไม่ครบวงจรอ่ะจะเริ่มเหนื่อยก็จริงๆ AWS ใช้ custom chip แล้วก็มานานแล้วเหมือนกันแล้วก็พยายามอยู่แต่ว่า custom chip ของ AWS อ่ะส่วนใหญ่มันก็จะมีแบบในแง่ของประหยัดพลังงานบ้างหรือว่าอะไรเงี้ยจริงๆจะไม่ได้เน้นแบบพวกประสิทธิภาพที่มันล้ําแบบของที่มาจาก Nvidia อะไรเงี้ยเค้าก็จะไปคนละทางแต่ว่า Amazon น่ะมันมีทรัพยากรในการไปอยู่แล้วแหละก็ต้องรอดูส่วน Google ก็มีทำคัสตอมชิปเหมือนกันแต่ก็ไม่ได้ก็ไม่ใช่แนวที่แบบล้ำเหมือน Nvidia เหมือนกันนะส่วน Apple นี่ก็ถ้าฝั่งที่เป็นคลาวด์หรือว่าเป็นเซิร์ฟเวอร์หรือว่าเป็นอะไร Apple ไม่ค่อยมีอะไรมาให้ใครรู้เท่าไหร่นอกจากซื้อของคู่แข่งมีข่าวเหมือนกันว่า Apple เป็นเจ้าเดียวที่จะไม่เข้า AI Race คือหมายถึงว่าไม่โทษทีไม่ใช่ไม่ค่อย iris จะไม่ทำ LLM model มาแจกเจ้าก็คือไม่มีแบบ Siri chatbot อย่างเงี้ยแต่จะเน้นไปที่การใช้ AI ที่ฝังมาเป็น close loop ในเครื่องเลยคือ run on premise ทั้งหมดจะไม่ใช่ก็เป็นสไตล์เขาอยู่แล้วแล้วก็ถ้าใครอยากได้เป็นข้อมูลที่ on cloud on ให้ไปคุย chatbot ก็จะไปไล่ถามว่าใครจะขอมาเป็น variable ในเครื่องซึ่งแน่นอนว่ามันกลายเป็นเกมเหมือน search engine เลยที่ Google จ่ายให้ปีนึง Apple ตั้งกี่พันล้านถูกต้องเพราะเขามีฮาร์ดแวร์ในมือเพราะฉะนั้นเขาก็จะเอาจำนวนฮาร์ดแวร์เขาไม่ได้มีฮาร์ดแวร์ในมือค่ะเขามีคนเนี่ยเขามีคนใช้ user และก็จะเป็นคงจะเดินไปถามลูกหนูเดินตามเขาก็จะไปถาม Google ว่าเอ้ยอยากให้ AI ที่คุยกับเครื่องกูอ่ะเป็น Gemini เปล่าถ้าเป็นก็จ่ายตังค์งั้นเดี๋ยวไม่งั้นกูไปหา ChatGPT ไปทดสอบก็ไปหา Microsoft ดีกว่าใช่ก็คือกลายเป็นเล่นเกมนี้แทนอันนี้ Apple จะเล่นแต่ก็จะพัฒนา Siri โดยใช้ LLM model แล้ว AI พัฒนาให้ฉลาดขึ้นครับจริงก็ฉลาดเอาเงินจากคนเอาเงินจากคู่แข่งมาแล้วก็มาทำใช่แต่ก็คือจะไม่มีทางเทพเหมือนพวก
โอ้ยโทเค็นที่รันจำนวนมหาศาลบนเซิร์ฟเวอร์ออนคลาวด์ไม่เป็นไรไม่ต้องลงเงินเรารับเงินเราไม่เน้นลงเงินเงินเราเน้นรับเงินแต่ก็จะใช้ AI มา optimize ตัวฮาร์ดแวร์ที่เป็น closed loop ครับนี่เป็นข่าวของทาง AI ก่อนไปนิดนึงก็คือตอนที่ซักเกอร์เบิร์กมาพูดถึงเปิดตัวลาม่าโลกเน็ตกับสื่อก็แซวกันว่าแบบทำไมรูปลึกซักเกอร์เบิร์กมันเริ่มเป็นคนมากขึ้นเรื่อยๆวะเผื่อใครไม่รู้ก็คือมันมีคนปล่อยรูปที่เป็น AI generated ที่เป็นพี่มาร์คแล้วก็คนวีดกันทั่วบ้านทั่วเมืองก็คือมีหนวดคราวหน้าตาหล่อเหลากว่าปกติใช่คือถ้าใครเซิร์ชรูปซักเกอร์เบิร์กอ่ะคือย้อนกลับไปยุคที่โดนสวสอบหรือว่าสมัยก่อนอะนึกออกว่าทุกคนจะพูดเหมือนกันว่าคนคนนี้แม่งไม่เหมือนคนเหมือนหุ่นยนต์อะนึกออกไหมตาเย็นชาหน้านิ่งอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่รู้ไปเข้าคอร์สพัฒนาบุคลิกอะไรยังไงหรือเปล่าหลังๆก็คือดูเหมือนไวเซตสื่อในนารูโตะที่มันเป็นแบบเศษวิญญาณเออคือหน้าเขาไร้วิญญาณมากแล้วเขาตัวแข็งแล้วก็คือแบบผมมานึกออกปะก็คือเป็นโบคัตแบบธรรมดาเลยแล้วตาไม่มีแววอะไรอย่างเงี้ยเลยแต่มาร์คที่คลิปล่าสุดก็คือแบบเออว่ะเหมือนเป็นผู้บริหารวัยรุ่นอะไรเงี้ยมาพูดจาจริงจังๆแบบดูมีความเข้าสังคมได้มากขึ้นเยอะไม่แต่รูปมีหนวดที่ทุกคนบีดกันว่าหล่อนั้นไม่ใช่ตัวจริงใช่ใช่รู้คือเขาเล่นมุกกันว่าอะไรนะ bearded suck is real อะไรเงี้ยใช่คนก็เลยแบบไอ้เนี่ยจริงมาร์คซักทำตัวดีๆดูมีบุคลิกดีๆมันก็เป็นคนดูคือ public opinion ก็แหละก็อันนั้นเป็นคนที่แซวกันครับเออแต่ตะกี้พูดถึงไอ้วีดีโอแล้วก็วันก่อนไม่ได้ยินมาแล้วก็เพิ่งรู้เจนเซนฮวงกับลิซ่าซูเขาเป็นลูกพี่ลูกน้องกันรู้ปะCEO Nvidia กับ CEO AMD ใช่ไหมเออเขาเป็นญาติเขาเป็นลูกพี่ลูกน้องกันเออประมาณนั้นอะภาษาไทยมันเรียกอะไรไม่รู้อะ first cousin once remove อะเออเขาเรียกอะไรวะคือลากเงาเดียวกันแต่บ้านแตกลงมาเจนสองแล้วก็เหมือนประมาณว่าแบบก็ลูกพี่ลูกน้องแหละแต่ลูกพี่ลูกน้องแต่เหมือนมันสายมันห่างนิดนึงใช่เออประมาณนั้นอะเกิดเป็นลูกพี่ลูกน้องกันเออเลยใช่เป็นคัสซินกันตลกคู่แข่งกันไต้หวันใช่เป็นคนไต้หวันทั้งคู่แต่เป็นคนไต้หวันที่เรียนอเมริกาโตอเมริกาคู่เลยมั้งจำไม่ผิดก็ค่อนข้างเป็นหัวอินเตอร์กลับมาพัฒนาโรงงานประกอบก็คนเขาชื่ออะไรวะเจ้าของทั้งที่ SMC ทั้ง Foxconn เขาก็เป็นคนไต้หวันไปเรียนอเมริกาทั้งนั้นแหละใช่ก็กลับมาจากอัพเกรดโรงงานไปสู่ธุรกิจซอฟต์แวร์ธุรกิจเก่งคนก่อตั้ง Acer ก็เหมือนกันก็ไต้หวันไปอยู่อเมริกาเหมือนกันนะก็อันนั้นเป็นเรื่องของชักเปิดตัวลามะก็ค่อนข้างแตกตื่นพอสมควรแล้วก็คือเนื่องจาก business model ของ Facebook อ่ะมันคือมันปล่อยฟรีอยู่แล้วไงเพราะมันหากินกับ advertiser เพราะฉะนั้นกลายเป็นว่าถ้าใครทํา LLM bot แล้วต้องมานั่งเก็บตังค์หรืออะไรเงี้ยน่าจะโดน Facebook disrupt อันนี้ในมุมนักวิเคราะห์นะน่าจะโดน Facebook disrupt ได้ง่ายเพราะไง Facebook เออแต่เรารู้สึกว่าอันนี้เดี๋ยวรอดูต่อไปก่อนนะคือ product หลายๆอย่างของ Facebook อ่ะมันคือถ้าเป็น level แบบbusiness อะมันทำไม่สุดมันทำไม่สุดแล้วมันก็เอาไปใช้ต่อกับพวกแบบ enterprise tool ได้ไม่ค่อยเต็มที่แต่ว่าก็รอดูแล้วกันว่าสำหรับตลาดที่มันไอ้นี่กว่านั้นแบบหรือว่าแบบหรือพอจะเป็นแบบคนทั่วไปหรือว่า SME หรือว่าเป็นแบบ influencer อะไรเงี้ยมันจะดีแค่ไหนคือมันอาจจะเอาไปแบบในลักษณะว่าสมมติเอาลามะไปอยู่บน IG แทนที่ IG อะเราต้องมานั่งปรับฟิลเตอร์เองหรือเองใช่ปะก็จะโยนรูปขึ้นไปแล้วก็บอกบอดว่าฉันอยากให้รูปนี้มีภาพโทนอุ่นขึ้นแล้วช่วยลบรูปคนด้านหลังให้หน่อยอย่างเงี้ยปุ๊บแล้วมันก็จัดการให้คือเป็นเขาเรียกนะเป็น human approach มากขึ้นอะไรก็เป็นได้ก็แต่ว่าคือแบบเหมือนถ้าเป็นแบบแนว business อะก็ที่มันเป็นที่ทำเงินจริงๆก็ต้องรอดูเพราะว่าทุกวันนี้ฝั่งพวกเจ้าตลาดของbusiness software เขาก็ยังไม่ไปไหนอะก็ไม่ถูกดิสรัปต์สักทีไม่ว่าจะเป็น Microsoft นะ Oracle SAP แล้วก็ Salesforce อะไรเงี้ยก็ยังแบบว่าอยู่กันดีดูเมตาเขาดูไม่ไปทางนั้นนะเขาดูเอาให้ยูเซอร์มาใช้เล่นใช่ใช่ใช่แต่ว่าไม่แต่คุณรู้ป่าวว่าเงินอะเงินที่มันสร้างทำได้อะมันเป็นไม่ใช่ขี้ของ Oracle เลยนะนึกออกก็อาจจะไปเป็นแอดเรเวนิวหรืออะไรงั้นแทนมั้งเป็นแบบเพิ่มสติ๊กเนสของยูเซอร์แทนไม่ให้หลุดไปนี่ป่ะแต่ก็ในเดโมก็คือเขาใช้ AI สร้างรูปภาพในแชท WhatsApp คือตอนนี้ลามาเปิดให้ใช้เมกาฟรีอยู่ก็คือใน WhatsApp อะเหมือนเราใช้ Telegram ก็คือแบบสั่งบอทให้ทำนู่นทำนี่ก็คือพิมพ์ว่าแอดimagine แล้วก็พิมพ์พร้อมมันก็เจนภาพแบบเรียลไทม์ให้เลยก็ไม่รู้ของจริงทำไมไหนเพราะว่าเนื่องจากในไทยเปิดแต่ก็คือเหมือนกับดูค่อนข้างเจนได้เร็วกว่านั้นแม้จะเป็นเดโมอ่ะมันกลัวอยู่แล้วอ่ะอีกอันนึงที่ทิ้งท้ายในของที่มาร์คประกาศแล้วก็ค่อนข้างฮือฮากันนึงก็คือเรารู้ว่าสมาร์ทโฟนอ่ะมันมีระบบ2แบบก็คือ iOS ใช่ไหมที่เป็นระบบปิดเป็นอะไรอย่างงี้แล้วก็ Android ก็คือเปิดแล้วผู้ผลิตก็จะเอาไอ Android Open Source Project ไปพัฒนา OS ของตัวเองได้ซึ่งมาร์คอ่ะมองเกมเดียวกันแต่เป็นในโลกของ Metaverse หรือ VR คือมาร์คยังไม่ทิ้งนะเขา
็รู้ตั้งแต่แรกแล้วตั้งแต่ประกาศครั้งแรกเขาก็คิดกันอย่างนี้ใช่แต่ตอนนี้มันมีทิศทางชัดเจนแล้วว่า Meta Horizon OS นี่ชื่อละก็มีผู้ผลิตฮาร์ดแวร์ที่จะเอา Meta Horizon OS เนี่ยไปฟอร์กแล้วก็เป็น VR ของตัวเองก็ที่เปิดตัวมาก็คือมี Asus ROG ก็จะมีฮาร์ดแวร์เกมมิ่งที่ใช้ Meta Horizon OS เข้าไป Lenovo ที่เป็นเคยทำ Oculus Rift รุ่นแรกๆมาให้เนี่ยก็สนใจจะเอา Meta Horizon OS ไปพัฒนา VR สำหรับการศึกษาและการบันเทิงและพาร์ทเนอร์ที่อันนี้น่าสนใจ Xbox HTC อ่ะ HTC จะมา HTC มันไม่เน่าไปแล้วยังอยู่จริงเหรอพูดจริงพูดเล่นยังอยู่เหรอทำอะไรอยู่ตอนนี้ก็ทำ Vive ง่ายก่อนอันนี้เขาทำ Vive นี่ Vive อะไรวะ VR อ๋อเออเน่าไปแล้วหรือไปแล้วเนี่ยจริงเขายังอยู่ในตลาดพวกฮาร์ดคอร์ VR gaming ยังใช้อยู่ลืมไปแล้วเนี่ยสงสารเขาจังเลยอ่ะบริษัทเคยที่เป็น Android เจ้าแรกที่แบบโอ้ยทุกคนสมัยก็รู้จักตายไปโอเคกลับมาก็คืออ่ะพาร์ทเนอร์คนสุดท้ายที่พูดตะกี้คือ Xbox ครับ Microsoft Xbox ก็จะทำ Meta Quest เวอร์ชันพิเศษของตัวเองด้วยซึ่งก็ไม่รู้ว่าเบื้องหลังฮาร์ดแวร์จะใช้อะไรยังไง Meta จะควบคุมฮาร์ดแวร์ขนาดไหนว่าต้องใช้ชิปมั้ยหรืออะไรยังไงสู้ Morpheus ไม่ได้ก็อย่างสู้ Morpheus อะไรวะ Morpheus ไม่ชื่อซอฟต์ของ Sony อ๋อคืออะไรวะเดี๋ยวนะไอ้ PlayStation VR ใช่ไหมใช่มันชื่อ Project Morpheus ที่จาก The Matrix อ่ะรู้แต่เห็น VR PlayStation VR 2นี่ยอดขายค่อนข้างแย่รู้จะได้ไปต่อป่ะไม่รู้จะได้ไปต่อไหมคือมันเป็น product เดียวที่เหลืออยู่ของบริษัทอ่ะจ๊ะถ้าไม่ไปแล้วจะไปไหนอ่ะจ๊ะไม่คือเกมมิ่งอ่ะแผนกเกมมิ่งมันแบกบริษัทอยู่อ๋อเออไม่แต่หมายถึงว่าอาจจะแบบเดี๋ยวไปให้ปลั๊กหรือเล่นอะไรกับ Meta ก็ได้ไงแล้วตัวเองจะได้โฟกัสแค่ตัวคอนโซลอย่างเดียวปะไม่หรอกเขาต้องการเงินแต่คือ Sony อ่ะก็ไม่รู้จะยังไงเพราะว่าก่อนหน้านี้ตอนที่เหมือนเขาเรียกว่าอะไร On Cloud Gaming มันจะมาคือ Microsoft มันภาษีดีกว่า Sony หลายล้านเท่าในแง่ของแบบความเชี่ยวชาญแล้วก็สเกลด้านนั้นเนี่ยแล้วก็สุดท้าย Sony ก็ซื้อไกไข่ใช่มั้ย Project ไกไข่ที่กลายมาเป็นชื่อเหี้ยอะไรนะ PlayStation ที่แบบที่เป็นจออย่างเดียวอ่ะ Remote Play แล้วก็ออกฮาร์ดแวร์ที่มาทำรีโมทเพลย์ได้แต่เสือขายดีนะอีดอกพอท่อพอท่อขายดีมากเว้ยเซอร์ไพรส์ซิงขายโคตรดีคือแบบเป็นหมื่นแล้วคือมึงต้องมีเพลย์ก่อนด้วยอธิบายแล้วเล่นได้ในบ้านด้วยคือเผื่อใครไม่อยู่วงการเกม PlayStation Portal หน้าตามันจะเหมือน iPad แล้วเอาจอยเพลย์5ไปผ่าครึ่งแล้วแปะข้างๆคือมันน่าเกลียดมากอุบาทมากแต่ก็เข้าใจคอนเซ็ปต์เพราะว่าเนื่องจากเขาต้องเอาไปเล่นกับเพลย์5หน้าที่ของมันคือจอที่สตรีมเกมจากเพลย์5ของเราอะข้ามเน็ตมาเล่นบนเครื่องก็คือเครื่องไม่มี OS ไม่มีหาอะไรเลยถ้าไม่ซิงกับ PS5 ทำอะไรไม่ได้เลยแต่เข้าใจว่ามันต้องทำหน้าตาแบบนี้เพราะว่าอยากให้คนชินกับจอย PS5 ที่เขาเล่นอยู่แล้วก็เลยเอาจอย PS5 มาแปะข้างแท็บเล็ตดื้อซึ่งขายดีมากด้วยความที่ว่าน่าจะโฟกัสไปที่เรื่องของ latency ให้ต่ำคือที่หมดออกมาแบบหมดที่ดอกคือ Remote Play เนี่ยมันเป็นชื่อซอฟต์แวร์ในการเล่นผ่านเน็ตซึ่งจริงๆเราเล่นผ่าน iPad หรือว่าเล่นผ่านคอมก็ได้แต่เป็น TV ก็ได้จ้าแต่ไอตัวพอร์ทัลเนี่ยเข้าใจว่ามันแบบมันโนเบรนเนอร์อ่ะคือเหมือนหยิบขึ้นมาปุ๊บเปิดมันก็ซิงแล้วใช้ได้เลยไม่ต้องมานั่งรันโปรแกรมแล้วก็มีจอยที่คุ้นเคยแล้วก็จอที่ค่อนข้างสวยมันก็เลยทำให้แบบโอ้ขายดีมากเซอร์ไพรส์ซิงลี่ดีไม่ดีแบบโซนี่ก็ตกใจเหมือนกันว่าไม่คิดว่าจะขายดีผลิตไม่ทันเนี่ย คือตอนนี้แผนกเกมเป็นเดอะแบกของบริษัทนะธุรกิจอื่นๆก็อย่างพวกบันเทิงก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะก็ตอนนี้ก็เลยเขาก็เพลาๆนะธุรกิจบันเทิงเขาก็ไม่ค่อยลงแล้วไม่มีสตรีมมิ่งของตัวเองพระเจ้าที่ไม่มีสตรีมมิ่งของตัวเองที่อยู่โซนี่ตอนสไปเดอร์แมนหากินกับสไปเดอร์แมนทุกแพลตฟอร์มทั้งแอนิเมชันทั้งเกมทั้งหนังบอลDouble O7 อ๋อของ Sony เพิ่งประกาศ Double O7 คนใหม่ประกาศแล้วเหรอใช่อ่ะประกาศแล้วเขาชื่ออะไรวะเทเลอร์จอห์นสันที่มีเมียแก่ๆเออเหรอประกาศแล้วหน้าตาแบบอารอนเทเลอร์จอห์นสันน่ะที่เมียแก่ๆที่เล่นชื่ออะไรวะคิกแอสเหรอชื่อคิกแอสวะไม่รู้แต่เราจำเขาได้คือคนที่เล่นบูลเลตเทรนที่เป็นนักฆ่าอีกคนที่กุติกุตีน่ะคิกแอสที่เขาเล่นคิกแอสอ่ะเขาเล่นก็อดซิลล่าเว้ยก็อดซิลล่าไหนไม่มีใครจำ2014โอ้ยไอ้ก็อดซิลล่าเวอร์ชันตะวันตกใช่ไหมที่ดูเหมือนก็อดซิลล่าฝรั่งมันเหี้ยทิ้งไปแต่เราจำได้จากบูลเลตเทรนเราจำได้จากคิกแอสอะเป็นตัวหลักไงที่ใส่ชุดเขียวไม่เหมือนก็มันเด็กอยู่ตอนนั้นน่ะตอนเช็คจริงก็ใช่ก็มีที่มีเมียแก่ๆเมียเขาแก่กว่าประมาณสัก20เดี๋ยวนะรีพอร์ตออฟเฟอร์อ๋อกำลังรอข่าวคอนเฟิร์มเอ้ยเดี๋ยวนะสตูดิโอของโซนี่ที่ทำหนังชื่ออะไรนะโคลัมเบียจ้าไม่เคยจำได้เพราะมันคือโคลัมเบียพิกเจอร์ที่เป็นชนีถือไม้อะชนีถือไม้แล้วก็ของโซนี่บางทีก็จะเป็นม้าบินจะมีม้าบินกับชนีถือไม้แล้วไม่จริงๆเขามีแอสเซทที่เป็นแบบเทเลวิชันหลายๆอันแบบไซเฟ
โออย่างเงี้ยของ Sony นะเยอะๆๆจำได้ว่าถือมีเดียเยอะคือค่อนข้างใหญ่ในอเมริกาแล้วก็เป็นกินบุญกินบุญเก่าเลยตอนนี้บุญเก่าก็คือแบบอะไรก็อ่ะปล่อยไป Netflix อยากได้เอาไปขายกูไม่ทำสตรีมมิ่งแข่งกับมึงละใช่ๆก็กลายเป็นว่า strategy เนี้ยยุคนี้คือถูกนะเพราะว่าทุกคนมาแย่งคอนเทนต์กันอยู่ในกินดิ้มแทนคือตอนเนี้ยเหลือเจ้าที่ยังพอไปได้มีแค่ Disney กับ Netflix เจ้าอื่นก็หืดกันหมด HBO ก็พอดุ๋ยนะไม่ถึงกับเลวร้ายรอดูว่า CEO คนนี้จะโดนไล่ออก CEO Discovery เนี่ย CEO Discovery คอกไล่ไม่แต่จริงๆ Peacock อ่ะยอดดีเว้ยจริงๆเพราะเขาเป็นมันพี่ไม่คือ Peacock อ่ะเขาเป็นไพโอเนียร์ในการฟรีเมียมโมเดลด้วยการมีโฆษณาตอนนี้ทุกคนทำตามหมด Peacock เป็นคนเริ่มก็คือกลับมายุคสมัยของทีวีเคเบิลอีกรอบใช่เหมือนเดิมทุกอย่าง20ปีผ่านไปนะฮะกลับมาทุกอย่างก็คือเรามานั่งดูฟรีทีวีที่โดนคั่นด้วยโฆษณาแค่มีรีโมทให้กดได้มากขึ้นเท่านั้นบ้านแล้วคือแบบเหมือนตอนเด็กๆอ่ะจำได้แบบคือที่บ้านไม่มี UBC คือเคยอยากจะขอให้ที่บ้านติดแล้วก็แบบทำไมต้องจ่ายแพงขนาดนี้เพื่อกูจะได้ดู Discovery Channel ด้วยวะ คือเหมือนมันจะเป็นแพ็คแบบ Go หรือเหี้ยอะไรสักอย่างนี่มันจะถึงจะได้ Discovery อ่ะถ้ากูดูถ้าดูช่องแบบบันเทิงกะโหลกกะลาก็คือดูได้เลย Silver แต่กูไม่ได้อยากดูไงใช่ๆคือตอนนี้ก็เหมือนกันก็คือช่องประหลาดที่แบบออเดียนเฉพาะทางมากๆอ่ะมันจับไปอยู่แพลตินัมหมดเช่นเราอ่ะยกเลิก True Vision ที่บ้านไม่ได้เพราะอากงจะดูช่อง Anyway Shaun Brother คือบอกว่า Shaun Brother หนังจีนแบบอ๋อชอ Brother ชอเธออ่ะแบบที่โลโก้เหมือน Warner Brother แต่เป็น S ใช่ใช่ทุเรศว่าตอนเห็นโลโก้รีวิวแต่ก็คือเป็นยุครุ่งเรืองของหนังฮ่องกงช่วงปี60 70น่ะแล้วเขาชอบดูไงแล้วก็มีพวกงงพวกนี้พวกชอบบาเธอร์อย่างเงี้ยโอ้ไม่ได้ยกเลิกไม่ได้เขามานั่งดูทั้งวันแบบแล้วคือนึกออกมากูจะไปหาสตรีมมิ่งคอนเทนต์จากไหนอ่ะพวกเนี้ยดูเมื่อก่อนน่ะเราชอบดูไอ้นี่มาก HGTV ช่องบ้านช่องบ้านที่มันรีโมเดลบ้านป่ะก็คือคอนเทนต์เป็นบ้านหมดเลยอ่ะมีแต่บ้านอ๋อของ Warner Brother มันมาจากฟังดิสคัฟเวอรี่Warner Bros. เฮ้ย HGTV rating มันดีนะเว้ยเพราะว่าคนอเมริกาชอบทำบ้านมันนิชไงมันนิชแต่ว่ามันสนุกนะชอบมันคือรายการแนวๆไปซื้อบ้านแล้วก็รีโนเวทมีหลายแบบมีแบบซ่อมบ้านมีแบบซ่อมเองแล้วก็มีพวกแบบอะไรอะเปลี่ยนฝันต้นตีนอะไรอย่างเงี้ยนะย่อมาจากอะไรวะ Home and Gardening ประมาณ อ่ะก็ประมาณนั้นนะครับก็เรารอดูคือ TikTok สุดท้ายอย่าได้แล้วขอแตะเมตานิดนึงคือตรงเนี้ยตลาดหรือว่าคนทั่วไปก็จะมองว่าการที่เมตาเข้ามาเนี่ยจะกลายเป็น Operating System Support ของโลก VR หรือเปล่าเพราะเมตาก็คือตอนนี้ออกคือไปไม่ได้ว่า Next Step ถ้าเข็นขึ้นจริงๆอ่ะก็คือสมาร์ทโฟนแล้วก็จะขยับไปโลก VR ถ้า VR มันแก้ให้มันเบาลงแล้วกลายเป็นแว่นมากขึ้นเฟรนลี่มากขึ้นอย่างเงี้ยก็อาจจะกลายเป็นที่เหมือนหนังไซไฟก็คือเลิกใช้มือถือแล้วขยับมาที่แว่นหรือเปล่าแล้วถ้าตอนนี้เมตาสเต็ปไปก่อน Google ก็ตามทันครับก็รอดูว่าอนาคตจะเป็นยุคที่แบบใส่แว่นอันนี้กันทั้งบ้านทั้งเมืองหรือเปล่าจำได้ว่าตอนที่ Google ออก Google Glass อ่ะโหตอนนั้นแบบทั้งมีมทั้งอะไรนะภาพในอนาคตทุกคนใส่แว่นแตะๆนู่นนั่นเต็มไปหมดนั่นก็คือเน่าไปแล้ว Google Glass ข่าวสุดท้ายคุยกันก็คือ TikTok นะครับ TikTok หลังจากที่เป็นไม้เบื่อไม้เมากับรัฐบาลสหรัฐมาเป็นปีแล้วก็ล่าสุดวุฒิสภาสหรัฐนะฮะผ่านร่างกฎหมาย4ฉบับซึ่งมันเกี่ยวข้องกับวอไอสงครามยูเครนนู่นนั่นอะไรเงี้ยแต่มีอันนึงที่โผล่เข้ามาด้วยก็คือเรื่องของ TikTok โดยจะให้ ByteDance ก็คือเจ้าของ TikTok ในจีนเนี่ยขาย TikTok ที่ให้บริการในอเมริกาเนี่ยออกมาให้บริษัทไม่งั้นจะโดนแบนให้เวลาหนึ่งซึ่งอันนี้เป็นเขาเรียกอะไรเป็นกฎหมายที่วุฒิสภาชงเพราะฉะนั้นเดี๋ยวก็จะต้องเข้าไปที่สภารวมด้วยใช่ไหมหรือผ่านแล้ววะไม่แน่ใจว่ามันออกจากสภาไหนออกจากสภาบนถ้าออกจากสภาบนต้องไปสภาล่างก่อนอืมใช่ to be signed by Biden โหวตถ้า to be signed แสดงว่าต้องผ่านสภาสองแสดงว่าผ่านสภาล่างขึ้นมาแล้วขึ้นมาที่ Senate approve แล้วก็เลือก Biden เซ็นก็คือ Biden เซ็นแล้วมันก็จะเป็นกฎหมายก็คือในร่างกฎหมายนี้ให้เวลา1ปีในการที่จะหาคนขาย TikTok อเมริกาออกไปให้คนเพราะว่าเรื่องของความมั่นคงนู่นนี่นั่นซึ่งท่าทีของ Biden ก็ประกาศชัดเจนว่าไม่น่าจะยอมขายเพราะไม่อยากให้อัลกอริทึมและข้อมูลความลับทั้งหมดเนี่ยตกอยู่ในมือกิจการอเมริกาแต่ว่าก็จะมีกลุ่มบางกลุ่มค่อนข้างแสดงชัดเจนว่าการทำอย่างนี้น่าจะขัดรัฐธรรมนูญก็น่าจะโดนฟรีซแล้วส่งไปที่ศาลสูงสุพรีมคอร์ทให้ตีความประเด็นก็น่าจะซื้อเวลาไปได้อีกหลักปีกันก็ยังไม่รู้จะหวยจ่อยังไงแต่ว่าชัดเจนมากว่ารัฐบาลอเมริกาเป็นกังวลเกี่ยวกับ TikTok จริงๆเดาอันนี้เดาไม่มีข้อมูลก็จริงๆรัฐบาลก็เคยยุ่งกับบริษัทอะไรประมาณนี้มาหลายเจ้าแล้วแต่ว่าอาจจะไม่ใช่เรื่องความมั่นคงเป็นมีหลายเรื่องเช่นเ
ื่องแบบผูกขาดเขาเรียกว่าอะไรผูกขาดการค้าหรืออะไรอย่างเงี้ยที่สามารถสั่งให้บริษัทมันแยกตัวแตกตัวสั่งให้ขายสั่งให้หรือห้ามรวมห้ามซื้อห้ามทำกิจการหรือว่าเว้นการทำนู่นทำนี่ก็ทำมาหลายรอบแล้วทำแต่รอบนี้เข้าใจว่ามันเป็นไปได้ว่ามันคือไม่สามารถแบบบังคับให้ขายโดยที่บูนเหตุก็คือแบบกูไม่ไว้ใจจีนก็ต้องดูว่ามันเฟรสของคำอ่ะมันทำยังไงแล้วคือจริงๆมันก็อาจจะเราเข้าใจว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่การบังคับให้ขายนะมันคือจะแบนฉะนั้นถ้าคุณอยากจะดำเนินกิจการต่อคุณก็ต้องขายคือหมายถึงว่าไม่ยอมให้มีไบแดนซ์เป็นคนถือหุ้นเพราะว่าโดนตีความว่าเป็นสื่อความมั่นคงเพราะฉะนั้นไม่สามารถให้บริษัทนอกประเทศซื้อได้คือถือครองได้คือเวลาตามข่าวอเมริกาเนี่ยเวลาพูดถึงบิลหรือกฎอย่างเงี้ยมันจะเป็นสิ่งที่สื่อสรุปใจความแต่ตัวเนื้อบิลจริงๆอ่ะต้องไปดูว่าประเด็นมันคืออะไรซึ่งก็อาจจะเป็นอย่างที่ตัวบอกแหละอาจจะเขียนว่าแบบไม่อนุญาตให้สื่อให้กิจการสื่อขนาดใหญ่ซึ่งแบบขนาดใหญ่นี้อาจจะมีแค่ TikTok เดียวอะไรเงี้ยถือครองโดยบริษัทที่มีปัญหากับเป็นศัตรูคู่พิพาทกับสหรัฐอเมริกาในที่นี้ก็คือมีจีนอะไรเงี้ยนึกออกปะคือปกติเขาจะไม่ได้ห้ามต่างชาติโดยตรงมันจะต้องเป็นแนวนั้นเท่านั้นเพราะว่าจริงๆสื่อหลายหัวในอเมริกาก็คนอเมริกาไม่ได้เป็นเจ้าของแบบอะไรอ่ะแบบ News Corp อย่างเงี้ยเป็นกองทุนเจ้าของเขาเป็นคนออสเตรเลียนี่ถูกปะคือมันน่าจะต้องเขียนบิลล็อบบี้ไปทางนั้นแหละว่าแบบสื่อขนาดใหญ่ที่เกิดปัญหาความมั่นคงโดยมีการถือครองจากคู่ค้าที่เป็นศัตรูทางการค้าโดยตรงของประเทศอะไรเงี้ยมันจะเขียนบิลประมาณนี้แหละประมาณนั้นก็เพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือไม่รู้ก็คือมันก็ต้องมีมุมที่มันมาไอ้นี่กันเพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรถ้าเป็นคนต่างชาติอ่ะคุณแบบมีสิทธิ์ในแบบ First Amendment right หรือเปล่าเนี่ยคุณไม่ใช่พลเมืองเสรีภาพใน Freedom of Speech ในการทำประกอบกิจการอะไรอย่างนั้นอ่ะแล้วก็จริงๆแล้ว Supreme Court ทุกวันเนี้ยเป็น Supreme Court ที่ค่อนข้างเอียงไปทางขวาค่อนข้างเยอะเพราะว่ามีคนที่ทรัมป์อพอยต์อยู่มาหลายคนมากอยู่ใช่ก็เพราะว่าตอนโอบามาแอพอยต์คนสุดท้ายอ่ะแล้วเขาเรียกว่าอะไรสภามันเปลี่ยนข้างมาเป็นรีพับลิกันพอดีก็ประวิงเวลาจนแบบพูไม่ผ่านแล้วก็รอทรัมป์มาแล้วทรัมป์ก็แอพอยต์รัวๆก็มีคนตุยด้วยแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องของจีนอ่ะก็ไม่แน่อาจจะเห็นไปทางเดียวกันก็ได้คือจริงๆนโยบายไบเดนอ่ะที่เกี่ยวต่างประเทศเกือบทั้งหมดอ่ะถึงจะพูดไม่เหมือนกันแต่ทำไม่เหมือนกันทุกอย่างหมายถึงทำเหมือนทำทุกอย่างใช่ไหมทำเหมือนทำทุกอย่างใช่คือด่าทำนู่นนี่นั่นเรื่องแบบแอนตี้ก็แต่ว่าสุดท้ายก็คือเซ็นบินทุกอย่างก็คือเนี่ยพูดไม่เหมือนกันแต่ทำเหมือนกันใช่กีดกันการค้าจีนบล็อกจีนอะไรอย่างนี้หมดเป็นศัตรูกับจีนอย่างชัดเจนอันนี้เขาก็เลยเป็นสิ่งที่เขาเก่งว่าไม่ว่าจะเป็นรีพับลิกันหรือเดโมแครตก็จะด่าอีกฝั่งว่านโยบายเฮียแต่สุดท้ายก็จะทำเหมือนกันคือการกีดกันจีนนะก็เลยเป็นไปได้ว่ารอบนี้อาจจะคืออันนี้เดาส่วนตัวว่าเรารู้สึกว่า CIA เจออะไรบางอย่างใน TikTok เว้ยแล้วไม่สามารถพินพอยต์ไปได้ว่าจะเล่นงานเลยต้องเล่นเป็นเรื่องความคงคือมันอาจจะเป็นเรื่องของInfo Ops ใช่มั้ย IO อ่ะ Information Operation ที่แบบคือตัวโครงสร้างมันไม่ได้ผิดแต่ถ้ามันโดนคนที่เข้าใจอัลกอริทึมกว่าในการบิดเพื่อจะเสนออะไรมันขึ้นมาอย่างเงี้ยอเมริกาก็จะมองว่าตัวเองอยู่ในจุดที่เสียเปรียบนี่หรอก็แต่จริงๆแบบมีเดียอื่นๆมันก็ทำแบบเดียวกันได้อะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆตอนนี้มีคนที่เหมือนจะมีที่เขาจะเสนอบิลในเรื่องของmoderation content moderating ของฝั่งFacebook Twitter อะไรพวกนี้ที่แบบเขา moderate content ที่รุนแรงหรือว่า content ที่แบบฝั่งขวาจัดๆอะไรก็ว่าแบบเหมือนมันผิด First Amendment อะไรอย่างเงี้ยเหมือนกันคือถ้าส่วน TikTok อ่ะกูเลื่อนไปอ่ะเลื่อนไปปุ๊บพากูไปบริจาคเงินให้ปาเลสไตน์เดี๋ยวคืออย่างนี้คือผู้ท่านผู้ฟังไม่ได้ตามเมื่อคืนถ้าเราเคยตามรายการเราเคยพูดเคสของCambridge Analyticaนั่นคือเป็นสาเหตุที่ทำให้รัฐบาลอเมริกาค่อนข้างกลัวและประสาทแดกกับโซเชียลเน็ตเวิร์กมากเพราะว่าตอนนั้นก็คือเขารีแคปไบเดนเขาเซ็นแล้วนะเซ็นอะไรเซ็นกฎหมายจ้ะเรียบร้อยหรอเรียบร้อยก็คงเดี๋ยวต้องวิ่งขึ้นไปนั่นแหละน่าจะติ๊กตอกแล้วน่าจะวิ่งไปที่สุพรีมคอร์ต divest or ban bill divest or ban มันเริ่มที่สุพรีมคอร์ตไม่ได้จ้าศาลชั้นนี้มาก่อนไม่ใช่ก็หมายถึงว่านั่นแหละก็ร้องศาลแล้วให้คุ้มก็แต่ประเด็นก็คือกลับมาคัมเบริก้าก็คือรีแคปเร็วๆก็คือ Facebook เคยโดนเขาเรียกอะไรนะสกรูทินไนซ์การทำงานอัลกอริทึมอ่ะในการแทรกแซงการเลือกตั้งซึ่งมันชัดเจนมากว่ามีการแทรกแซงการเลือกตั้งจากประเทศนอกอเมริกาโดยใช้จำนวนเงินแม่งไม่ได้เยอะเลยประมาณแบบ 500,000 เหรียญอะไรอย่างเงี้ยก็มาปล่อยเฟคนิวปิดพับบิคโอพิเนียนอะไรพอสมควรคือยุคนั้นเราจะยิงข่าวเรื่องเฟคนิวมายุคเลือกตั้งทำรอบแรกก็รอบที่ทรัมป์ได้นั่นแหละแล้วก็ก็มาจากรัสเซียเนาะแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรคือฮิลลารีคลินตันชนะป๊อปปูล่าโหวตแล้วก็ฮิลลารีคลินตันน่ะใช้เงินหาเสียงมากกว่าทรัมป์น่าจะประมาณสัก 3-4 เท่าได้แต่ทรัมป์ชนะแล้วก็ชนะด้วยคือ CA ที่เขาอินเวสติเกตเคสเนี่ยเขาค้นพบชัดเจนว่ามีเทรซเงินจาก
รัสเซียที่มาแทรกแซงการเลือกตั้งในการปล่อยเฟคนิวเจนที่นั่นก็เรื่องขึ้นถึงตอนนั้นโดนก็มาร์กก็คือโดนสอบเข้าสภาใช่ไหมโดนซีเนตไต่สวนเลยแล้วก็ไปมาก็ใช้เฟซบุ๊กต้องรับผิดชอบเรื่องก็ต้องตั้งทีมคอนเทนชั่นเข้ามาเตอร์อะไรมากขึ้นถ้าทีมาร์กตอนแรกก็ไม่เชื่อแต่ซัมฮาวมีการเปิดข้อมูลจากฝั่งรัฐบาลมากขึ้นปุ๊บมาร์กก็เปลี่ยนท่าทีเลยว่ามันเป็นคนรับผิดชอบปุ๊บต้องมานั่งทำให้มันขึ้นตอนนั้นก็เพิ่มคอนเทนต์มอดเรชั่นมหาศาลแล้วก็ปรับอัลกอริทึมให้เข้มข้นมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็ทำให้นั่นแหละรัฐบาลอเมริกาค่อนข้างกลัวและประสาทแดกกับโซเชียลเน็ตเวิร์กนะฮะพอเห็นว่า TikTok กลายเป็นโซเชียลเน็ตเวิร์กอันดับ1ตอนนี้และไม่ใช่ของอเมริกาปุ๊บก็เลยแบบโอ้กอดกูกลัวแล้วก็เลยพยายามแทรกแซงทุกวิธีทางว่าถ้าจีนยังเป็นเจ้าของ TikTok ในอะไรเงี้ยขึ้นมาก็จะไม่ยอมพอถึงความคงครับแล้วก็ดูกันต่อไปว่าจะออกหวยออกอะไรยังไงเพราะอันนี้เป็นคดีที่น่าจะชี้ direction ชัดเจนว่าอเมริกาจะเอายังไงกับสื่อที่ควบคุมโดยศัตรูเรียกว่าศัตรูได้มั้ยจริงๆก็เป็นศัตรูอย่างชัดเจนจ้ะก็เหมือนตอนนี้เขาชื่ออะไรวะซีต่อพี่เป็นคนสิงคโปร์อ่ะชื่ออะไรจำชื่อไม่ได้เหมือนเขามีสเตทเมนต์นะรู้สึกก็ถ้าใครสนใจนะก็เข้า TikTok ก็จะพาไปเรื่องของ ใช่มันก็มีตอนนี้เหมือนเขาลือกันว่าตอนที่ซีเนตไต่สวน CEO คนเนี้ยก็นั่นแหละคลิปแก้ต่างใน TikTok ทุก2สไวป์อ่ะกูก็เจอหน้ามึงใช่เหมือนคลิปแก้ต่าง TikTok คลิปล้อเลียนอเมริกาขึ้นมาเยอะอย่างผิดสังเกตเป็นไปนะชื่อออกเสียงไงวะชิวแต่เขามีเขาจำได้ว่าเขามีชื่อแองกฤษชิวสะกดโจโจสื่อไทยแล้วกันโจโซจืออ่านแบบถอดความเป็นไทยโจโซเป็นคนสิงคโปร์ก็ช่วงที่ไต่สวนก็คือเข้า TikTok ไม่ได้ดูอย่างอื่นเลยดูแต่ใช่ๆเขาก็เลยมีการแทรกแซงเอาคนที่เจนนะว่าต้องการจะแบบทำให้ซีตอกฝ่ายถูกต้องนู่นนี่นั่นว่าพอนั่นแหละพอมันเข้าใจว่าความมั่นคงมันไม่สามารถแทรกแซงมาดูได้ว่าแบบมึงเล่นก็เลยครับให้กลัวมันเจ๋งมากมันมีพลังของพระเจ้าใช่กำหนดคือเขากลัวมันแทรกแซงความมั่นคงหรือแบบคือเขาก็เชื่อด้วยซ้ำว่าไอ้สตอร์มเดอะแคปิตอลที่ทำอะไรติงตองที่แบบบุกไปยึดรัฐสภาก็เกิดจากTikTok ปั่นโดยคืออเมริกามันมีความประสาทแดกอยู่แล้วนึกออกปะคือแม่งเชื่อว่าเหตุการณ์นั้นน่ะเกิดจากการแทรกแซงของความมั่นคงต่างชาติแน่นอนไม่ว่าจะเป็นรัสเซียหรือแม่งก็เลยกลัวมาก Info Op อ่ะคืออเมริกาซีเรียสเรื่อง Information Operation มากเพราะว่าตัวเองอ่ะเป็นเจ้าแห่งเรื่องการทำอย่างนี้นี่หรอวะคือกูทำอย่างเงี้ยกับประเทศอื่นประเทศอื่นมาทำกับกูไม่ได้สงครามจิตวิทยาสงครามข่าวสารการเขาเชี่ยวชาญแต่การที่ว่ามายุอินเทอร์เน็ตอะตามเกมจีนไม่ทันก็ไอเรื่องคือจริงๆช่วงนี้ก็มีถ้าใครตามที่นู้นก็จะมีเรื่องประท้วงเกี่ยวกับอิสราเอลแล้วก็ปาเลสไตน์ข้างหลายท่านก็ระดมมาผ่าน TikTok แล้วก็จริงๆจีนไม่ค่อยได้สนใจอิสราเอลกับปาเลสไตน์เท่าไหร่แค่สนับสนุนปาเลสไตน์เพราะว่าอยากอยู่ตรงข้ามกับอเมริกาคนแบบแล้วถ่าย TikTok ไปก็พากูไปเจอเนี่ยชวนบริจาคเงินเวอร์ฮังเกอร์ได้ดอกบล็อกไม่ได้ด้วยประเด็นนี้ก็เป็นเซสซี่ฝั่งหนึ่งมันไม่เห็นเลยมันฝั่งหนึ่งตลอดเนี่ยคืออะไรที่เป็นคอนเทนต์ที่เขาเรียกอะไรนะดีสเตเมไลซ์เซนติเมนต์ของอเมริกามันจะเห็นบน TikTok เยอะกว่าอย่างชัดเจนนั่นคือสิ่งที่แบบสภาแม่งคอนเซิร์นเรื่องแล้วจริงๆมันมีมูฟเมนต์บน TikTok เองว่าคอมมูนที่เล่นที่อเมริกานะว่าเราต้องไม่ให้รัฐบาลแบนนะเพราะว่าที่นี่คือแบบเขาเรียกว่าอะไรนำเสนอความจริงถ้าเราไม่มีติ๊กเราจะไม่รู้ความจริงเนี่ยอะไรใช่ใช่คือที่พูดไปเมื่อกี้นั่นคืออะไรนะไม่ได้พูดเรื่องเสรีภาพแต่พูดว่านี่คือความจริงใช่ไหมใช่คือประมาณว่าเหมือนสื่ออื่นอ่ะสื่อมันถูกคุมโดยรัฐบาลถ้าแบบพอมี TikTok เราเลยได้เห็นความจริงในโลกนี้ที่ได้พูดออกมาในบุ่มที่สื่อเก่าโดนครอบงำด้วยนายทุนกดทำให้ไม่สามารถพูดความจริงออกมาได้ลองดูสิว่าเนี่ยสื่อทั้งหมดเนี่ยครอบครองโดยยิวอะไรเป็นหรือแบบคือแต่ตะกี้ที่พูดไปว่าแบบไอ้คนแก่ในสภาเชื่อว่าเนี่ยมันอุ้ยมันต้องเป็นแพลตฟอร์มที่มาทำร้ายแน่เลยแต่ argument นึงก็คือคนรุ่นใหม่มันค่อนข้างซ้ายกว่าแล้วเนาะแล้วก็จะอะไรนะไม่แล้วนะไม่แล้วนะตอนนี้ไม่แล้วนะอ่ะใช่กันจะบอกว่าsentiment ก็คือมันเริ่ม shift แต่ว่า in general อ่ะคือคอนเทนต์แนวอย่างเงี้ยมันเป็นในกลุ่มคนกลุ่มแล้วคืออันนี้คือ CEO TikTok ก็ดีเฟนต์อย่างงี้ว่ากูไม่รู้มันขึ้นมาเองเพราะว่าอัลกอริทึมที่กูปล่อยให้มันรันไปการที่มันขึ้นอย่างงี้เยอะก็แสดงว่ามีคนโพสต์และคิดอย่างงี้เยอะเองไม่เชื่อค่ะ แต่ว่าคืออย่างคือมันก็มีปัญหาจริงอย่างเช่น TikTok ถ้าไม่รู้ตามมันมีช่วงนึงก็คือแบบอยู่ๆก็มีการชุบตัวให้บินลาเดนขึ้นมาก็คือมันเป็นอย่างนี้ด้วยแหละคือ by design อ่ะตัวแพลตฟอร์มมันอ่ะทำให้เราเขาเรียกว่าอะไรเราจัดการคอนเทนต์เราคอนเทนต์ moderation ด้วยตัวเองอ่ะค่อนข้างยากจริงๆเราคิวเรตสิ่งที่เราอยากดูสิ่งที่เราอะไรอย่างเงี้ยแทบไม่ได้เลยถ้าลองเทียบกับแพลตฟอร์มโซเชียลอื่นๆอ่ะคืออย่างเช่นคือจริงๆมันมีให้เรา follow แล้วก็ปัดไปฝั่งเพื่อนใช่ไหมแต่เราก็ไม่รู้คนอื่นใช้ยังไงนะแต่ว่าปกติเราอยู่แต่ for you page
เออแต่ว่าหลังๆเราก็พยายามทำคอนเทนต์มอเรชั่นด้วยตัวเองการใครที่กูไม่ชอบหน้าบล็อกให้หมดปลดตัวเออเคยทำมาแล้วกับ Twitter เคยบล็อกไปแบบหลายพันอ่ะจนว่าแล้วตอนหลังเรามาไล่ปลดแล้วเปลี่ยนเป็นมิวแทนแต่ว่า TikTok มันยังไม่มีแบบนั้นก็ต้องบอกไม่แล้วมันไม่มันมีไอ้นี่ด้วยคือ TikTok อ่ะมันมีไอ้นี่พวกก๊อปคอนเทนต์อ่ะเยอะเยอะเยอะมากอย่างเช่นก็คือหมายถึงว่าเอาออริจินอลคอนเทนต์มาใช่มั้ยครับแล้วก็เค้าก็กลัวโดนลิขสิทธิ์ใช่ป่ะเค้าก็ใส่ทำอาหารใส่เหี้ยอะไรไปข้างๆอ่ะตัดคลิปครึ่งบนครึ่งล่างเอออะไรแบบนั้นอ่ะแล้วก็เหมือนเมื่อก่อนอเวต้าเค้าก็จะใส่เป็นมั่วๆนะเดี๋ยวนี้ก็คือใส่อเวต้าให้เหมือนครีเอเตอร์จริงบล็อกเยอะอย่างเงี้ยก็คือถ้าเราเจอไอ้ที่เป็นคอนเทนต์แบบนั้นก็คือเราบล็อกหมดบล็อกทุกคนที่เป็นแบบนั้นแล้วเออแล้วถ้าใครสมัคร TikTok ก็จะรู้ว่าแบบ privacy แย่คือหมายถึงว่ามันพยายามเสือกทุกอย่างคือถ้าแบบสมมติลิงก์ Facebook ปุ๊บมันก็จะแบบกูขอไปดู Facebook เฟซมึงได้มั้ยกูส่งไปหา Facebook เฟซมึงนะเดี๋ยวกูอัปเดตได้ว่าใครออนไลน์ใครจะทักใครส่องโปรไฟล์มึงเนี่ยรู้หมดเลยคือแบบจับเออความ privacy ความอะไรมันแบบเค้าเรียกอะไรมันคือบริษัทพูดตรงๆคือบริษัทตะวันตกอ่ะมันจะมีแบบเส้นที่ไม่ข้ามแต่ TikTok คือข้ามแม่งทุกเส้นเลยเพื่อจะได้ harvest data เท่าที่มากสุดจะเป็นแต่เค้าไม่ใช่ของจีนนะครับเพราะมันคนละแอปกันอ๋อ TikTok กับดูยินน่ะเหรอนะจ้ะสบายเออนั่นแหละอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเป็นคอนเซิร์ตที่ไม่แปลกหรอกว่าอเมริกาเค้าก็จะคอนเซิร์ตก็รอดูว่าทิศทางจะเป็นยังไงก็ถ้าเรื่องไปถึงศาลหรือไปอะไรขึ้นมาเดี๋ยวสื่อก็ต้องโคเวอร์กันมากขึ้นเพราะว่า TikTok นี่โดนจับตามองไปกว่าแล้วหลังจากที่แพ้คนแรกโดนเชื่อไปแล้วคือ Facebook ตอนนี้ก็เป็น TikTok นะครับแต่เราว่าไม่ทุกคนน่าจะเห็นตามกันในฝั่งสหรัฐอ่ะไม่น่าจะปล่อยให้รอดได้อย่างดีก็แค่ซื้อเวลาใช่เพราะว่ามันน่าจะเป็นอย่างเดียวเลยมั้งที่ฉันทามติเฮาส์ทั้งเดมทั้งรีพับลิกันก็บอกว่าเป็นปัญหาคือนโยบายกีดกันจีนต่อต้านจีนอ่ะทุกอันมันผ่านมาได้สำเร็จมาเกือบตลอดอะไรเงี้ยทั้งเรื่องชิปทั้งเรื่องลิทอกราฟีเรื่องอะไรใดๆต่างๆก็ตามมันได้ฉลุยมาตลอดนะเพราะฉะนั้นก็อันนี้ก็คงเหมือนกันคิดว่าแต่ก็ต้องรอดูว่าจีนจะว่าช่วงนี้จีนก็ไม่ค่อยมีเงินคือตอนนี้พวกสื่อเศรษฐกิจพยายามจะแบบจับสัญญาณจับตัวเลขอะไรก็ได้ที่จีนแบบพอเดาได้ว่ามันแย่ขนาดนี้แต่จีนก็คือแบบไม่เปิดตัวเลขก็ไม่รู้แย่ขนาดก็แต่ว่าก็จริงๆไอ้เรื่องกีดกันจีนมันมีผลกระทบเล็กๆน้อยๆที่เราให้ฟังก็ที่ฝั่งยุโรปอ่ะไม่พอใจอเมริกาคือพอไปบีบจีนมากๆอ่ะแต่ประเทศในยุโรปโดยเฉพาะเยอรมันเขาเพิ่งพาตลาดจีนเยอะมันก็เลยได้รับผลกระทบค่อนข้างแย่ต่อเศรษฐกิจของยุโรปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พออเมริกาอันนี้อันที่หนึ่งแล้วอันที่สองอเมริกายังออกอีกไบเดนยังออกกฎหมายที่บอกว่ากระตุ้นเศรษฐกิจช่วงโควิดแต่จริงๆเอาเงินมาตั้งโรงงานนู่นนี่นั่นพร้อมกับตั้งกำแพงภาษีนำเข้าอะไรก็เยอรมันก็โวยวายหลายสิ่งประมาณนี้ว่าแบบอ้าวมึงจะกันจีนแล้วกันกูด้วยทำไมคือถ้ากูต้องทำตามนโยบายมึงกูกระทบมากกว่ามึงเยอะกูทำตามกูลำบากใช่แต่หลายอันก็ลดอะไรเงี้ยส่งออกไปกาไม่ได้มึงไม่ให้กูขายจีนแล้วยังไม่ให้ขายมึงอีกอะไรนะฮะเยอรมันเนี่ยมันโดนตั้งแต่รัสเซียแล้วไงก็ถ้าจะโทษใครก็ไปโทษป้านะจ๊ะป้าเชื่อคนผิดรอดูการต่อไปข่าวอัปเดตว่ารอบนี้เราจะได้เห็นอะไรแล้วเราก็จะได้ซื้อ iPad ขอให้เป็น iPad mini โกรธยังไงก็โปรยไม่ได้ iPad mini กับ iPad Air เดี๋ยวโกรธไม่ได้นะต้องโปรเท่านั้นต้องมีหน้าจอโปรโมชั่นชื่อวิ่งเหี้ยหน้าจอโปรก็จริงตอนนี้ก็สงครามที่ยูเครนมันค่อนข้างชะงักก็ตอนนี้เขาก็กลัวกันว่าแบบจะยังไงแต่ว่าจริงๆไบเดนที่เซ็นไปพร้อมกฎหมายแบน TikTok ก็คือเพิ่งเติมเงินเข้าไปเอทแพ็คเกจที่เติมเงินให้ยูเครนนะก็คือตอนนี้อเมริกามองว่าศัตรูที่แท้จริงคือจีนเขาก็กลัวว่าถ้าจีนแบบจะฉวยโอกาสช่วงนี้ที่จะยึดไต้หวันเนี่ยอเมริกาจะไปช่วยไม่ทันเพราะว่ามีทั้งศึกยูเครนและศึกอิสราเอลอะไรอย่างเงี้ยแต่ในขณะเดียวกันคือก็มีคนบอกให้ปล่อยยูเครนซะแต่ว่าไต้หวันเองก็จริงไต้หวันมีส่งญาณว่าแบบอย่าปล่อยยูเครนเลยช่วยเขาเถอะหรอทำไมก็ถ้ารัสเซียสำเร็จจีนก็อาจจะคิดว่ากูก็ทำได้ดิอ๋อโดมิโนเอฟเฟกต์ให้เกิดโดมิโนตัวใช่ประมาณแต่ก็จริงช่วงนี้จีนก็อย่างที่บอกว่าไม่ค่อยมีเงินแต่ว่าเราแต่คือไม่มีใครรู้ว่าอาวุธที่จีนพัฒนาและสะสมมาตอนนี้มันเลเวลไหนมันขนาดอะไรอย่างเงี้ยส่วนไต้หวันเองก็เข้าใจว่าก็พยายามน่าจะลงทุนเรื่องการทหารเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเหมือนปีนี้น่าจะเยอะสุดในรอบเป็น10ปีอ่ะแล้วก็อาจจะมีแบบก็เหมือนเขาเคยทำมาหลายอย่างแล้วแบบบางปีที่นโยบายสหรัฐเปลี่ยนไม่ยอมขายอาวุธให้เขาก็ทำเองสร้างเครื่องบินลบเขาก็สร้างอย่างเงี้ยก็อาจจะต้องรอดูว่ายังไงต่อไปแต่ว่าเหมือนมันมีอาวุธอันนึงที่ไต้หวันเขานักวิเคราะห์เขาคาดว่าสามารถใช้แทนนิวเคลียร์ได้แต่ก็ไม่รู้จะได้จริงหรือเปล่าเป็นพลังงาน destruction อย่างเงี้ยหรอระเบิดก็คือยิงเขาเรียกว่าอะไรยิงจรวดรัวๆเข้าไปที่เขื่อนสามผา
ดิบๆอย่างนั้นเลยเหรอโอเค the three gorgeous dam ไม่คือถ้าเขื่อนนี้ถล่มคนตายเป็นหลายละเป็น10ล้านนะอย่างรวดเร็วด้วยนะอันนี้ก็คือเหมือนก็มีนักวิเคราะห์บอกว่าเป็นแบบใช้แทนนิวเคลียร์ของไต้หวันกับจีนหมายถึงว่าเป็นแบบ mutually assured destruction ก็คือแบบตายด้วยกันคือไต้หวันน่ะพูดง่ายๆถ้าลบกันจริงๆอ่ะไต้หวันยังไงก็แพ้เพราะฉะนั้นทำยังไงก็คือจะทำสร้างความเสียหายมากที่สุดสั้นในเวลาที่รวดเร็วแล้วก็ใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าที่สุดก็คือถล่มเขื่อนแม่งแต่คือเขื่อนอ่ะมันอยู่เข้าไปในแผ่นดินเยอะก็มีคนบอกว่าแบบไม่รู้จะทำได้จริงไหมหมายถึงว่าเหมือนจะคืออ่ะอิสราเอลเนี่ยโดนอิหร่านถล่มไปตั้งกี่พันลูกอ่ะไม่มีใครเป็นอะไรสักอย่างเขามีไอรอนโดมโว้ยก็ใช่ไงแต่คือของจีนอ่ะมันอาจจะไม่ดีเท่าไอรอนโดมหรือว่าไม่ดีเท่าของอเมริกาไม่ดีเท่าแพทริออตไม่ดีเท่าอะไรเงี้ยแต่มันก็ต้องมีไงมันก็มีไงก็ใช่แต่มันลึกมากเลยนะใช่คือมันอยู่ไกลมากจนกว่าจะยิงจากไต้หวันไปก็ถ้าโดนสกัดหมดก็คือบ่อแบ๋นั่นแหละเพราะฉะนั้นก็ส่วนหนึ่งก็คืออเมริกาเขาก็เลยชวนญี่ปุ่นกับเกาหลีมาช่วยไต้หวันแล้วก็ชวนออสเตรเลียกับอินเดียมาด้วยคือดินามิกมันตลกมากก็คือแบบทุกคนช่วยไต้หวันแล้วในฐานะคือให้ไต้หวันไปรักกันชนให้ระเบิดลงมันจะได้ไม่มาลงกูก็มันก็เป็นผลประโยชน์ร่วมกันแหละใช่ใช่คือหมายถึงว่าคือไต้หวันมันมีเขาเรียกซิลิคอนชิลใช่ป่ะซิลิคอนชิลคืออะไรซิลิคอนชิลก็คือว่าเนื่องจากไต้หวันเป็นผู้ผลิตชิปอันดับหนึ่งของโลกแล้วก็ครองส่วนแบ่งมาร์เก็ตแชร์เกินครึ่งนะแล้วก็ถ้ายิ่งถ้าตัดเฉพาะชิปที่เขาเรียกว่าอะไรไฮเอนด์อะไรเงี้ยก็คือแบบน่าจะเกิน 80% ใช่แล้วชิปพวกนี้ก็คือใช้ในเทิงทั้งการทหารกลยุทธ์และอะไรหลายอย่างในทุกอย่างใช่แล้วเศรษฐกิจจีนก็ต้องพึ่งพาชิปอันนี้ไต้หวันแล้วก็เศรษฐกิจประเทศรอบข้างทั้งเกาหลีใต้ญี่ปุ่นก็ต้องพึ่งพาสิ่งนี้เหมือนกันแล้วก็อเมริกาด้วยเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เลยเป็นซิลิคอนชิลว่าถ้าใครบึ้มๆไต้หวันก็คือเจ๊งกันหมดอเมริกาก็เลยหาทางออกไงว่ากูให้เงินมึงเท่าไหร่ 3,000 ล้านมาตั้งโรงงานกับกูซะใช่ก็คือจริงก็แต่เหมือนที่ SMC เขาก็เล่นเกมเขาก็แบบว่าลงสร้างโรงงานไปแล้วอุ้ยไม่พอสร้างโรงงานไปแล้วอุ้ยไม่พอคนตีเอาเขาก็ต้องปกป้องบ้านเขาไหมล่ะอะไรอย่างนั้นแหละก็รอดูกันต่อว่าจะยังไงต่อว่าปีนี้สงครามจะมีกี่ที่จะหายไปไหมแต่ปีนี้คุกรุ่นจริงแล้วถ้าแนวโน้มมันไม่สามารถหยุดได้แล้วมันลามไปเป็นเขาเรียกอะไรนะสงครามอย่างเงี้ยหลายๆพื้นที่อ่ะมันมีโอกาสจะลีดไปเป็นวอร์จริงๆแต่ยังเชื่อส่วนตัวเชื่อว่าทั้งอิหร่านและจีนไม่อยากทำสงครามตอนเพราะฉะนั้นถ้ามันไม่มีอะไรที่มันเกินไปคงไม่ไปสู่สงครามสเกลนานคิดว่ามันกลัวมันจะมีทริกเกอร์อีเวนต์กว่าที่แบบซัมฮาโผล่ขึ้นมาที่แบบเป็นชนวนคือเราแต่จริงๆเราเชื่อว่าสีจิ้นผิงคนมีเหตุผลไม่น่าจะทำอะไรเล่นๆขนาดแบบนั้นอะไรเงี้ยก็ต้องรอดูแล้วแต่ในช่วงนี้เขาวิกฤตเศรษฐกิจตาดอกขึ้นต้องช่วยเหลือตัวเองให้ได้ก่อนตอนนี้ไปสันวันสงกรานต์พอดแคสต์แรกหลังการก็มีอะไรสิ้นเดือนแล้วอีกดอกสงกรานต์นะมันจะเป็นสัปดาห์แรกหลังสงกรานต์ยังวันฮอลิเดย์มูดอยู่ยังมีคนไทยจำนวนมากเพิ่งกลับมาได้เนี่ยติดอยู่ดูไบกันตั้งหลายคนเพิ่งกลับกันมาเองจันทร์อังคารเนี่ยเขาจะเมเดย์แล้วเที่ยวกันจนช้ำอ่ะก็เที่ยวอะไรเที่ยวอะไรว่าติดอยู่ดูไบที่ไม่ได้เที่ยวนะไม่บางคนเขาแบบไม่ยอมเปลี่ยนไปสายการบินอื่นไงเขาก็รอเลื่อนไปเรื่อยๆติดอยู่ยุโรปแล้วค่อยมาทานสิทธิ์ดูไบคือคนที่คือถ้าจริงๆถ้าได้อยู่ยุโรปมันก็ยังทำนู่นทำนี่แต่ถ้าอยู่ดูไบก็คือซวยคนที่ติดดูไบอะซวยแต่คนที่ติดดูไบกลับมาประมาณวัน20-21กันละแต่ไอคนที่อยู่ยุโรปแต่กันต่อก็คือเพิ่งไล่บินกันประมาณวันต่อวันจะเป็นจริงๆก็ง่ายๆนะฮะถ้ามีเงินอยู่ที่ไหนก็ไม่มีปัญหาถูกเกณฑ์คนมีเงินอ่ะก็มาพูดคุยกับพวกเราได้นะฮะที่ Twitter @techjocktalk นะครับแล้วก็ในการเรียนเครือสโคครับลาไปก่อนอะไร ช่วงไม่หลายวันแล้วเหมือนกันอ่ะอึดอัดมากเลยอ่ะแอป YouTube บน Apple TV โคตรเหี้ยมีคนใช้ Apple TV กูไงกูมีเป็นกูมี 4-5 อันทำไมมีทุกห้องอะค่ะเฮ้ยแต่เมื่อวานก่อนอัดอ่ะเมื่อเช้าก่อน YouTube เป็นบ้าอะไรไม่รู้เละเทะเลยเปิดแล้วค้างเป็นทั้งคอมเป็นทั้งมือถือเป็นทั้งคือถ้าเปิดหยุดแอป YouTube ค้างไว้ใน Apple TV อ่ะอยู่ๆมันจะเล่นสกรีนเซเวอร์ของตัวเองเออใช่ใช่ๆเราก็เป็น Sony TV เราก็เป็นใช่อยู่ๆมันก็เล่นของตัวเองเหี้ยมากคือปกติเราตั้งเป็นสกรีนเซเวอร์ของทีวีไว้ไม่ตัดเข้ามันตัดของ YouTube อยู่ๆก็เอาวิวอะไรไม่รู้ขึ้นเออใช่ตอนแรกก็งงเอ๊ะทำไมสกรีนเซิร์ฟเวอร์กูแปลกๆวะเพราะว่าปกติ Apple TV อ่ะแล้วเราตั้งไว้เป็นแบบรูปอวกาศอะไรเงี้ยอยู่ก็มาเป็นดอกไม้เป็นหิ้งอะไรเนี่ยงงแล้วก็ไม่ดับสักทีเอ๊ะทำไมทีวีมันไม่ดีดอกให้กูดูส้นตีนครับโอเคอ่ะจบรายการกำลังงงทำไมแมวมันเข้ามาได้ไงวะมันอยู่มาตั้งนานไม่กี่ไล่ออกไปแล้วรอบนึงไงเมื่อกี้เอายาดมให้แมวดมไงใช่ๆชอบออกให้มันดมนิสัยไม่ดีจ้ะมีอะไรพูดคุยกันได้นะครับพูดคุยเรามีท็อปิกอะไรอยากพูดคุยน่าสนใจอยากให้มาเล่าให้ฟังพอคุยเตอะจบทอกลาไปก่อนบ๊ายบายWe'll be right back.